ทึกเจตนารมณ์และไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการนิ่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่าคิดว่าหยุดคนที่หยุดนั้นเนี่ยจะต้องไม่เดินทางไปกระทรวงกลาโหมเพราะว่าจะต้องใช้เกียรติยศว่าเมื่อข้าพเจ้าสุขสั่งพักในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตำแหน่งเล็กกว่าข้าพเจ้าต้องสละพักเฉกเช่นเดียวกันวันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการเจตนาจะวางในอำนาจท่านไม่รู้จักพอเหมือนกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์เพราะฉะนั้นท่านสู้ทุกวินาทีทุกดอกจะเห็นว่าองคาพยพเนี่ยนะครับออกมาเรียงแถวกันทั้งนั้นไม่มีท่าทีว่าจะถอยเพียงแต่ว่าดูเสมือนหนึ่งออกแบบนะครับให้ไปโจมตีพลเอกประยุทธ์ทางโทษกลุ่มเชียร์พลเอกประยุทธ์ไปโจมตีพลเอกประวิตรและคนไทยนะครับแยกเป็นสองกองเชียร์พวกผมไม่ใช่นะครับคณะล้อมรวมไล่กันทั้งไปทั้งสามคนหมายถึงคือในขณะนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบทางนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่รู้สึกหวั่นไหวใดๆพี่น้องสื่อมวลชนไปตามกันให้ดีนะครับขณะนี้มีความพยายามในการเคลื่อนไหวที่จะดึงระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญออกไปให้ได้จะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่พี่น้องสื่อมวลชนไปตามติดให้ดีเนื่องจากว่าวันที่21ตุลาคมจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งเกษียณครบวาระต้องพ้นจากตำแหน่งหลังจาก21ตุลาคมไปแล้วจะมีการว่างเว้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะหายไปหนึ่งท่านพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนกลับไปดูให้ดีในสัดส่วน 5-4 นั้นเนี่ยที่เสียงข้างมากให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ในเสียงข้างมากนั้นเนี่ยจะมีตุลาการท่านหนึ่งต้องเกษียณอายุราชการครบวาระการดำรงตำแหน่งมันก็จะกลายเป็นเสียง4ต่อ4หมายความว่าให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่4นะครับถ้านับวันเกษียณไม่ให้หยุด4ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือว่าเมื่อไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เสียงข้างน้อยนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเมื่อถึงกรณีจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดอันมีคำสั่งผูกพันทุกองค์กรถ้าหากว่าเกิดเสียงกรณี4ต่อ4นั่นหมายความว่าจะให้ประธานออกเสียงได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาดตรงนี้จะเป็นกรณีที่สำคัญแล้วไปดูกันว่าเสียงตรงนั้นจะไปทางไหนนี่คือความพยายามที่จะถ่วงเวลามีการพูดระยะเวลาว่าอาจจะเกิน1เดือนจะไปถึง2เดือนหรือเลยกว่านะครับนี่เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงต่างๆหลายท่านรวมทั้งนายกที่ถูกพักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือนักการเมืองในขณะนี้ท่านอาจจะมองปริมาณมวลชนเป็นสำคัญในการชุมนุมในการเคลื่อนไหวแต่ผมจะบอกให้เตรียมตัวกันไว้ให้ดีขณะนี้ปริมาณมวลชนเป็นแค่เงื่อนไขหนึ่งเท่านั้นแต่ความคิดที่ต้องการให้ประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและอำนาจสามปอพ้นไปจากแผ่นดินนี้มีเต็มประเทศไทย
แน่จริงกลับมาแน่จริงคุณประยุทธ์กลับมาให้ได้แน่จริงคุณประวิตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงให้ได้แน่จริงคุณอนุพงษ์ขึ้นมาให้ได้เข้ามาให้ได้และแน่จริงไอ้ปอที่อยู่เบื้องหลังพลเอกประวิตรเข้ามาให้ได้แล้วจะรู้ว่ามวลชนเพียงพอไหมนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในขนาดนี้ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่พม่าหรืออยู่ที่กัมพูชาไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ประเทศไหนปกครองอะไรประเด็นอยู่ที่ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยเขาจัดสมดุลระหว่างประเทศอย่างไรในขณะนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ประเทศไทยไม่ได้จัดตรงนี้ในขณะนี้มีมติครม.เอาพื้นที่ให้คนต่างชาติมีนโยบายให้ BOI เอาพื้นที่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ต่างชาติ99ปีมีบันทึกข้อตกลงอินโดแปซิฟิกสามารถที่จะให้ทหารอเมริกาเข้ามาใช้ฐานทัพในฐานทัพของไทยได้นี่คือปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วประเทศนี้จะกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งสงครามระหว่างขั้วอำนาจอเมริกายุโรปอิสราเอลยิวไซออนิสและจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้และวันนี้รัฐบาลชุดนี้ได้เปิดพื้นที่ให้กับอเมริกาเรียบร้อยแล้วความสำคัญตรงนี้จะสัมพันธ์กับทางธุรกิจวันนี้อเมริกาก็ไม่กล้าลงทุนในประเทศไทยถึงแม้จะครอบประเทศไทยไว้เพราะกลัวธุรกิจตัวเองเสียหายเพราะต้องการเอาพื้นที่ไทยรบกับจีนจีนก็ไม่ให้นักลงทุนของจีนมาลงทุนในประเทศไทยเพราะกลัวนักลงทุนจีนจะต้องได้รับผลกระทบหากไทยยอมเป็นพื้นที่ในการยิงขีปนาวุธหรือในการเคลื่อนไหวของกองกำลังการลงทุนในขณะนี้ไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นสำคัญนี่คือปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องจัดการกับอำนาจของสามปอคือพวกเราเองเนี่ยนะครับได้มีการหารือในคณะล้อมรวมประชาชนในจังหวะย่างก้าวต่อไปกำลังจะคิดเข้าไปจัดกิจกรรมกลางใจเมืองบ้างส่วนจะเป็นจุดใดอย่างไรนั้นก็จะแถลงให้ทราบตามลำดับนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ลานคนเมืองและในช่วงระหว่างรอสถานการณ์ใหญ่ก็จะเข้าไปจัดในเมืองหรือตามรั้วมหาวิทยาลัยหรือตามภูมิภาคก็กำลังจะคิดออกแบบวิธีการกันแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์คือในวันอาทิตย์หน้าจะเข้าไปในใจกลางเมืองนะครับจะเป็นจุดใดนั้นจะแถลงให้ทราบกันต่อไปเรื่องการลงบนท้องถนนเนี่ยนะครับอย่างไรวันนั้นก็คงจะต้องมาถึงคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพวกเราเองกับคณะ3ปอความจริงแล้วเนี่ยคือคนไทยกับคณะ3ปอก็จะต้องมีวันที่จะต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณขณะนี้คือการบ่มเพียงแต่ว่าพวกเราต้องการให้คนไทยได้เท่าทันกับคณะนี้ซึ่งแบ่งบทกันเล่นในการที่จะหลอกพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถครอบประเทศไทยกันมายาวนานได้นะจนถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกจังหวะย่างก้าวอย่างที่ผมบอกว่าคณะนี้จะไม่เหมือนเผด็จการในอดีตนะเผด็จการในอดีตมันนักเลงคำไหนคำนั้นเนี่ยนะครับแตกหักกันไปเลยคณะนี้เนี่ยครับเจ้าเล่ห์เพทุบายนะครับจะเป็นเสือก็ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ใช่จระเข้ก็ไม่ใช่เป็นการรวมสารพัดสัตว์อยู่ภายในตัวอยู่ภายในร่างซึ่งเราจะต้องออกแบบกันอย่างแยบยลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสู้ปกติกับบรรดาคณะเผด็จการคณะสืบทอดอำนาจทั้งหลายเนี่ยต่างฝ่ายต่างไงกระดานในการต่อสู้แต่สำหรับคณะนี้ต้องคิดกันตอนเพราะเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายพร้อมจะต่อยใต้เข็มขัดกันได้ทุกเมื่อทุกเวลา
นะครับเพราะฉะนั้นก่อนวันอาทิตย์พวกผมจะได้แถลงเพราะกำลังประสานจุดกันอยู่นะครับแต่ว่าจะขยับเข้าไปกลางใจเมืองแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะตามรั้วมหาวิทยาลัยหรือจะไปตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับก่อนจะกลับมาชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับกำลังหารือกำลังเตรียมการก็จะแถลงให้ทราบกันต่อไปนะครับเพื่อเห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนเชิญนะครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะถี่ขึ้นอาจจะมากขึ้นกระจายจุดมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะสลับลานคนเมืองไปยังจุดอื่นๆในกรุงเทพมหานครก่อนหรือในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งกำลังจะประสานงานกันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อได้คำตอบอย่างเรียบร้อยในแต่ละจุดก็จะประกาศให้ทราบคือพวกเราจะไม่หยุดจนกว่าจะลุกขึ้นมาต่อสู้จัดการหยุดอำนาจคณะสามปอนี้ให้ได้เป้าหมายหลักคือการนับหนึ่งประเทศไทยคืออย่างนี้ครับก็คงจะเป็นการนัดหมายคณะใหญ่นะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังใช้เวลาจำกัดแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่ข้ามวันข้ามคืนกันมานั้นก็คงจะต้องหลอมรวมกับในแต่ละฝ่ายซึ่งขณะนี้ก็เคารพกับทุกฝ่ายที่มีการขับเคลื่อนในการหยุดยั้งอำนาจของคณะสามปอนี้ไม่ว่าท่านชุมนุมหน้าที่ใดนะครับเราเคารพกันซึ่งกันและกันและพวกเราก็เชื่อว่านี่นะครับอย่างไรประชาชนสายทานนี้ก็อย่างไรก็ต้องไหลมารวมกันอยู่ดีพวกผมแต่ละคนที่นี่เราเคยมีประสบการณ์กับเรื่องการชุมนุมประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับนับตั้งแต่ปี2535พฤษภา35เป็นต้นมานั้นรู้ว่าควรทำอย่างไรเพียงแต่ว่าไอ้ระยะการก่อการทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกผมจะเห็นปรากฏการณ์การปรากฏการณ์ของคณะล้อมรวมในขณะนี้เนี่ยในช่วงการก่อการก็มากกว่าในหลายเหตุการณ์เพียงแต่ว่ารอจังหวะที่ประชาชนทุกฝ่ายสิ้นหวังโดยสมบูรณ์แล้วว่าคณะสามปอนี้ไม่มีทางที่จะลงจากอำนาจเพราะเวลานี้คนก็มีความหวังอยู่เดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วเดี๋ยวก็แลนสไลด์แล้วเดี๋ยวจะล่มทลายแล้วทั้งที่แบบมันถูกออกไม่มีการเลือกตั้งรอความสิ้นหวังอย่างเบ็ดเสร็จของประชาชนให้ครบถ้วนเสียก่อนหลังจากนั้นก็มืดฟ้ามัวดินโดยอัตโนมัติอยู่ดีผมว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะมัดตัวคณะรัฐประหารชุดนี้กันเสียมากกว่านะครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรมัดใจเพราะว่าโครงการคนละครึ่งตอนหลังก็วันละ13บาทแล้วเนี่ยมันบ่อแบเต็มทีแล้วมันทุเรศถ้า13บาทมัดใจคนไทยกันได้ก็ต้องยอมให้อำนาจพวกนี้อยู่กันไปอีกเป็นชาติก็แล้วกันนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องมัดตัวคนเหล่านี้ให้ออกไปจากกระดานการเมืองไทยเพราะไม่อย่างนั้นเรานับหนึ่งประเทศไทยไม่ได้ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้ปราศรัยคงจะมีเรื่องราวมากกว่านี้กันกราบขอบพระคุณนะส่วนจังหวะย่างก้าวอย่างไรเราจะนัดแถลงกันอีกครั้งนะครับรอประสานจุดให้ชัดเจนครับพี่รอครับถูกต้องจังให้การกับการแถลงข่าวของเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นพื้นที่สำคัญเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกทีนึงผมจะต่อจากพี่นกเขาก็ประมาณสักสามทุ่มครับผมไม่ถึงประมาณสักสี่ทุ่มก็จบแล้วนะครับคือที่เราออกมาอยู่เนี่ยคือการหยุดยั้งแม่ทหารยึดอำนาจเพียงแต่ว่าบรรดานักเลือกตั้งไม่เข้าใจเท่านั้นเองถ้าไม่มีประชาชนแข็งแรงนั่นเนี่ยนะครับกระดานการเมืองอำนาจจะไม่อยู่ในมือประชาชนเพราะฉะนั้นวันใดที่อำนาจอยู่ในมือของประชาชนนั้นทุกอำนาจไม่สามารถทัดทานพลังของประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มารวมตัวของประชาชนนั้นคือการป้องกันทุกเหตุการณ์กันอยู่แล้วกราบขอบพระคุณนะเวทีจะได้เริ่มต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับก็ปรบมือดังๆกันอีกสักครั้งครับพี่น้องครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับต่อจากนี้ไปก็คือว่าเราเวทีของเราเนื้อหาเวทีจะเดิน
จะเริ่มนับหนึ่งประเทศไทยนับหนึ่งประเทศไทยหมายถึงว่าการเมืองไทยต้องปลอดจากสามปอปลอดจากการปกครองโดยประยุทธ์ประวิตรครับปอกอนุพงศ์ก็มีปอที่สี่อยู่ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามาหน่อยที่เราจะเปลี่ยนนะครับในการเปล่งเสียงจากประยุทธ์ออกไปเป็นสามปอออกพี่น้องครับเอาภาพรวมก่อนครับดูไมค์พี่อมรเบอร์3นะครับไมค์เบอร์3ไม่ดังพาเช็คเสียงก่อนพี่น้องพร้อมไม่พร้อมพี่น้องครับยกมือสะบัดกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่างภาพจะได้เก็บภาพสวยๆงามโบกมือหน่อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยกมือกันหน่อยยกมือกันหน่อยฮัลโหลครับโอเคเสียงดังแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากยกมือพี่น้องครับเรามาเปล่งเสียงพร้อมๆกันครับ3ปอไม่ดังเอาใหม่นะครับ3ปอ3ปอใช้ได้ไหมน้องตั้มใช้ได้ใช้ได้เสียงแค่นี้จะไหวเหรอพี่น้องครับครับอย่างที่คุณจตุพรเรียนไปว่ากิจกรรมเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหลังจากนี้ไปครับผมก็รอการปรึกษาหารือครับแล้วก็จะได้แจ้งพี่น้องให้ทราบว่าเราอาจจะขยับอาทิตย์หน้านะอาจจะขยับเข้าไปในใจกลางกรุงเทพมากกว่านี้ครับใจกลางกรุงเทพอยู่แถวไหนพี่อมรครับโอ้มันมีหลายที่มากเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดนะครับจากเพจประชาชนคนไทยเพจจตุพรพรมพรรณนะครับจากเพจคณะหลอมรวมและก็ชมผ่าน13สยามไทยเดอะรูมนะครับช่วยกันออกความเห็นหน่อยอยากให้เราไปจัดเวทีที่ไหนช่วยกันแสดงคอมเมนต์เข้ามาในเพจแต่ถามเบื้องต้นข้างหน้าก่อนดีไหมพี่น้องด้านหน้าเนี่ยนะฮะพอที่จะเปล่งเสียงได้ว่านะครับให้รังเวทีเราได้ยินอยากไปที่ไหนครับพี่น้องอะไรนะอยากไปทำเนียบเหรออยากไปทำเนียบเหรอทำเนียบยังไม่ใช่ใจกลางใจกลางใจกลางเหรอใจกลางอำนาจรัฐใจกลางอำนาจรัฐใช่แต่ความหมายของคุณจตุพรเนี่ยหมายว่าใจกลางเมืองอยากไปพบกับพี่น้องชนชั้นกลางอยากไปพบกับนักธุรกิจแล้วไปที่ไหนดีพี่น้องครับไปสามเหลี่ยมดินแดงโอ้โหนี่ขาลุยขาลุย สามเหลี่ยมดินแดงเอาให้เป็นที่พื้นที่ของน้องๆเขาก็แล้วกันจะวิ่งไม่ไหวนะครับเอาละครับเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะประมวลความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนผ่านเฟซนะครับ Facebook Live ของเรานะครับและเราก็จะมีข้อสรุปซึ่งคณะหลอมรวมจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ครับเอาละครับพบกับการปราศรัยท่านต่อไปเลยนะครับเป็นอดีตสว.เลือกตั้งตัวแทนของคณะหลอมรวมครับเราปรบมือต้อนรับพี่สมบูรณ์ทองบุราณครับสวัสดีครับแรกๆเห็นนายกตู่ถูกพักโดนน็อกนับ8ก็คิดว่าบ้านเมืองน่าจะเดินไปได้ผมก็แอบเฝ้าฟังอยู่ว่าท่านนายกรักษาการท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะมีนโยบายอะไรให้ชื่นใจบ้างปรากฏว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวไปๆมาพี่น้องครับข้อสังเกตล่าสุดพี่น้องคงทราบข่าวใช่ไหมครับมีรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสั่งพักแค่ศาลสั่งพักนะครับรัฐมนตรีท่านนั้นไม่เข้ากระทรวง
ไม่เข้าสภาแสดงว่ามีจริยธรรมอย่างน้อยก็มีบ้างล่ะตบมือรัฐมนตรีหน่อยผมเห็นสสหลายคนที่กรณีเสียบบัตรแทนกันสสเหล่านั้นก็ไม่เข้าสภาแสดงว่ายังมียังอายอยู่บ้างตบมือสสขี้เกียจเหล่านั้นหน่อยแต่แปลกใจไอ้คนหนุ่มที่บอกว่าเรียนเก่งมากสอบเข้าโรงเรียนในร้อยสอบได้ทีหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีศาลพิพากษาบอกว่าตำแหน่งนายกน่ะให้หยุดไว้ก่อนแปลเป็นภาษาคนก็บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปนายกประยุทธ์ห้ามเข้าทำเนียบปรากฏว่าเขาประชุมครม.อีแรกแท้ๆไปประชุมกับเขาด้วยคุณไม่อายบ้างเหรอครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าสมบูรณ์ผมไม่ได้ไปนะแต่ผมโทรศัพท์ไปประชุมสภากลาโหมตัวจะไปไม่ไปโทรศัพท์ไปมันก็ประชุมสภาใช่ไหมครับผมก็แปลกใจอยู่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมลุงป้อมล่ะครับลุงป้อมจ๋าฝันมากว่าอยากจะเป็นนายกตอนนี้ก็เป็นแล้วนโยบายสำหรับประชาชนน่ะมีอะไรสำหรับลุงป้อมบ้างล่ะครับไม่มีแต่ก่อนเคยจำได้ไหมไปไหนมาไหนก็ลุงป้อมบอกว่าจะมาแก้หนี้สินนอกระบบจะมาหาที่ทำกินให้ราษฎรคนอีสานไม่มีน้ำก็จะขุดน้ำให้เอาตบมือท่านหน่อยท่านป้อมตอนนั้นเป็นรองนายกแต่พอได้เป็นนายกจริงๆล่ะทำไมเงียบจริงๆตั้งใจมาจากบ้านอยากจะบอกท่านนายกป้อมว่าท่านนายกครับเวลามันก็ร้อยนิดให้ท่านย้ายบ้านมานอนที่ห้องรองนายกเลยทำงานมันอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนมาไหนหรอกอยู่ทำเนียบเลยแต่ปรากฏว่าพี่น้องครับก่อนหน้าที่จะมีคณะหลอมรวมประชาชนมารวมกันตรงนี้ผมเองร่วมกับพี่น้องสายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ตกหล่นประมาณหมื่นกว่าคนได้มายื่นหนังสือถึงรองนายกประวิตรนี่แหละครับบอกว่าไอ้ท่านรองประวิตรส่งให้ประยุทธ์เซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการระหว่างข้าราชการกับสหายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้ช่วยเหลือเขาคนละ 200,000 บาทที่ตกหล่นลุงป้อมก็รับปากบอกว่าจะส่งให้ประยุทธ์พอมาวันนี้ขออนุญาตทวงลุงป้อมล่ะครับถ้าลุงป้อมเป็นนายกแล้วไม่เซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายระหว่างฝ่ายข้าราชการโดยมีท่านเป็นประธานและสหายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการถ้าท่านลืมก็แสดงให้เห็นว่าท่าแท้ของท่านก็ไม่ต่างอะไรกับประยุทธ์จันทร์โอชาโกหกตอแหลไปวันๆประการที่สองนายกป้อมครับสมัยประยุทธ์เป็นนายกไปรับปากกับพี่น้องจังหวัดกระบี่รับปากเรื่องอะไรครับเนื่องจากว่านานมาแล้วมีรัฐมนตรีรัฐบาลไหนชักหัวเขาเถอะไปอนุญาตเอาป่าสงวนให้นายทุนปลูกปาล์มน้ำมันพอมายุคประยุทธ์จันทร์โอชาปาล์มน้ำมันเหล่านั้นมันหมดสัญญาก็มีรัฐบาลประยุทธ์ไปรับปากพี่น้องว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแบ่งให้พี่น้องจังหวัดกระบี่คนละ15ไร่15ไร่15ไร่จนบัดนี้คนกระบี่คอยแล้วคอยเล่าไม่เคยได้อะไรเลย
มาวันนี้คนกระบี่ฝากผมมาว่าลุงป้อมครับถ้ามีความจริงใจแถลงข่าวหน่อยสิที่เหล่านั้นผู้ว่ากระบี่แบ่งเรียบร้อยแล้วรอนายกอย่างเดียวนายกป้อมนำเข้าครม.สิครับถ้านำเข้าครม.บอกว่าพี่น้องกระบี่เอาที่ดินไปทำกินคนละ15ไร่15ไร่ผมจะถือว่าท่านยังเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อได้แต่ถ้าท่านไม่ทำท่านก็ไปต่างอะไรกับประยุทธ์จะไปไหนก็ไปเถอะประการต่อมาท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องประหลาดมากเหตุการณ์เกิดแถวลำน้ำแถวบางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าสปกออกที่สปกให้ราษฎรกำนันผู้ใหญ่บ้านได้หมดอ้าวได้เป็นสิทธิของท่านอยู่ดีๆครับพี่น้องวังน้ำเขียวถูกฟ้องนักอำเภอฟ้องโดยใครฟ้องโดยอุทยานเขาใหญ่นะบอกว่าที่สปกบุกรุกที่อุทยานพร้อมก็สัจจันใจบอกว่าพี่น้องได้สปกน่ะไม่ได้ไปทำเองนายอำเภอแจกให้ผู้ว่าเป็นประธานถ้าจะฟ้องก็น่าจะไปฟ้องนายกเพราะก็ว่าอธิบดีอุทยานไปฟ้องราษฎรเรื่องอย่างนี้ก็มีในโลกประการต่อมาครับคนหวังอย่างมากเลยนะตอนที่ศาลออกเสียงคะแนนมา 5-4 ให้ประยุทธ์พักหยุดการทำหน้าที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะฟังอะไรมากที่สุดทราบไหมครับส่วนใหญ่อยากจะฟังว่าอยากจะเห็นลุงป้อมอยากจะเห็นลุงป้อมตั้งกรรมการเพื่อมาจัดสรรพลังงานขออนุญาตเอ่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับแม้แต่ท่านด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เคยเป็นประธานรัฐสภาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดลาออกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์บอกว่าฝากให้ลุงป้อมทำภารกิจแรกก็คือลดราคาน้ำมันลง10บาทให้มาเท่ามาเลเซียตอบมือให้ดร.อาทิตย์ด้วยส่วนนายจงปั๊มอย่าเพิ่งตอบเพราะยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ลดพูดจริงๆนะท่านนายจงปั๊มผมเองก็บางครั้งบางคราก็ท่านก็น่ารักนะผมอยากบอกว่าท่านง่ายที่สุดในโลกนะลดราคาน้ำมันมันจะไปยากอะไรใช่ไหมครับก็ตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งคณะกรรมการคณะนี้บอกว่านายกป้อมก็บอกว่ากรรมการชุดนี้ควรไปทำให้ราคาน้ำมันมันเท่ากับประเทศมาเลเซียแค่นั้นแหละมันจะไปยากอะไรใช่ไหมครับตบมือให้นายกป้อมหน่อยเผื่อท่านเผื่อท่านเซ็นแต่ลดราคาน้ำมันท่านก็ลดไม่ได้นี่ผมอยากจะบอกว่าไปไหนก็ไปเถอะหอบลูกลูกหลานไปเถอะอย่ามากินเงินเดือนชาวบ้านเลยจริงไหมอีกส่วนหนึ่งพูดถึงเด็กๆนะครับเรื่องเงินกู้ยืมเขาเรียกว่าเงินกยศที่นำมาพูดกยศมันเกี่ยวกับผมด้วยปีพ.ศ. 2538ตอนนั้นผมเป็นผู้แทนราษฎรมีการพูดคุยกันเรื่องเงินยืมเรียนนี่แหละผมกับคนบ้านนอกคนยโสธรผมก็เลยบอกว่าให้เรียนปีถึงปริญญาตรีเลยดีไหมเอาละแต่รัฐมนตรีส่วนใหญ่บอกว่าโอ้ยส.ส.ต้องบุญไม่ได้เงินเราไม่มี
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ยืมเรียนผมว่ายืมเรียนแล้วยังไงล่ะดอกเบี้ยไม่มีไม่คิดมีงานทำเมื่อไหร่ค่อยคืนเดือนละ500ผมก็บอกว่าถ้าเกิดเด็กจบไปแล้วไม่มีงานทำยังไงรัฐบาลชุดนั้นบอกว่ายังไม่เก็บเงินพอมาวันนี้พี่น้องทราบไหมครับกระทรวงการคลังน่าละอายมากเลยครับไปจับมือกับทนายรุ่นพี่ทำยังไงทราบไหมครับไปฟ้องเด็กเพราะฉะนั้นลูกหลานเราที่จบมาไม่มีงานทำโทษเด็กนะครับจะบอกว่าเด็กไม่มีความรู้ถ้าไม่มีความรู้จะมีใบปริญญาได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องโทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงใครล่ะต้องหมายถึงนายกใช่ครับนายกไม่มีปัญญาหางานทำให้เด็กแล้วไปจ้างทนายฟ้องเด็กไอ้ฟ้องมันก็ชนะพันจังคำสิครับเพราะมันฟ้องฝ่ายเดียวเด็กก็ผิดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากลุงป้อมว่าลุงป้อมอย่างน้อยก็มีลูกมีหลานกรุณาหน่อยได้ไหมข้อที่หนึ่งสั่งกระทรวงการคลังน่ะอย่าเพิ่งไปไล่เบี้ยเด็กแต่ที่สำคัญท่านหาวิธีการให้เด็กเหล่านี้มีงานทำแต่ถ้าเด็กมีงานทำจะเป็นนายกไปจนตายก็เชิญเป็นเถอะผมไม่ได้ว่าหรอกแต่ถ้าแก้ปัญหาเด็กไม่มีงานทำไม่ได้ยังหน้าไม่อายจะเป็นนายกอยู่ล่ะเอาถามจริงๆตอนรุ่นผมเขียนกฎหมายนะไม่มีคำว่าฟ้องเด็กมีแต่บอกว่าถ้ามีงานทำเมื่อไหร่ให้คืนเงินให้รัฐบาลรุ่นน้องจะไปให้รุ่นถัดๆไปรุ่นพี่ให้รุ่นน้องไปเรียนต่อเรียนละ500ก็พอน้อยแน่งานก็ไม่มีทำและพ่อกับแม่เนี่ยอายมากนะลูกจบอะไรล่ะจบปริญญาโทลูกสะใภ้ล่ะปริญญาเอกตกงานทั้งคู่เอาไม่ได้พูดเล่นณวันนี้พี่น้องครับพูดก็พูดเลยนะเมื่อวานนี่นั่งรถเมล์ปรากฏว่าแท็กซี่คันข้างหน้าน่ะสีเหลืองบอกว่าขับ2วันฟรี1วันเว้ยพี่น้องแท็กซี่ขับ2วันฟรี1วันอย่างนี้มันมีแต่เจ๊งกับเจ๊งเหรอครับมันไปไม่ได้แล้วอ้าวท่านนายกตู่ไม่อยากพูดถึงท่านหรอกนายกประวิตรของผมท่านในฐานะน่าจะเป็นประธานเศรษฐกิจเพราะเป็นตำแหน่งที่ต่อมาจากลุงตู่ไอ้ลุงตู่ที่ไม่รู้เรื่องหรอกนี่มาสะพายไม่รู้หรอกแต่นั่งสะเบิบเป็นประธานเศรษฐกิจแต่วันนี้ฝากลุงป้อมว่าเศรษฐกิจมันพินาศแล้วพี่นาจะไงดูง่ายๆไปดูพี่น้องอยู่ตรงหน้ากองสลากเก่าใกล้ๆกทมเรานี่แหละบริเวณราชดำเนินนี่มีนักวิจัยเขาไปนับได้ 2,000 กว่าคนสมัยลุงตู่มาใหม่ๆมีอยู่ไม่ถึง100พอประยุทธ์ถูกศาลพักคนไปนับดู 2,000 กว่าคนในลุงป้อมจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านไม่มีเวลาที่จะไปฟูดเวิร์กอะไรหรอกครับลุงป้อมจะทำอะไรก็ทำเถอะจะแก้อะไรก็แก้เถอะแต่ที่สำคัญไอ้รัฐมนตรีคนที่ไร้จริยธรรมน่ะศาลไม่ให้เข้าประชุมแม้แต่เป็นนายกก็ไม่ให้เป็นทำไมลุงป้อมจึงให้รัฐมนตรีกลาโหมไปนั่งอยู่ในที่ประชุมรัฐมนตรีคนอื่นก็จะกล้าอภิปรายเหรอครับว่านายกเก่าไม่เข้าท่าอย่างนั้นไม่เข้าท่าอย่างนี้ทุจริตอย่างนั้นเขาจะพูดได้ยังไงก็ประยุทธ์นั่งหัวโดดเป็นรัฐมนตรีนั่งประชุมอยู่ด้วยถ้าแค่นี้คิดไม่ออกคิดว่าคนไทยโง่นะวันนี้คนไทยเริ่มพูดแล้วนะ
ขาบอกว่าระวังนะคนไทยทั้งประเทศจะถูกหลอกผมบอกให้ถูกหลอกยังไงก็ไม่หลอกได้ยังไงล่ะไอ้สามปอน่ะเวลาให้ข่าวก็อย่างโน้นอย่างนี้แต่เวลากินข้าวมันก็กินข้าวกะละมังเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับแรกๆก็สบายใจว่าโอ้ยศาลพิพากษาแล้วดีจังเลยที่ไหนได้มันก็จมเงินเดิมจริงไหมอีกหนึ่งเศรษฐกิจไอ้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิธรรมดาเนี่ยก่อนประยุทธ์มาใหม่ๆนะคนจะเข้าแถวไปขึ้นรถตู้ไปเมืองทองปัจจุบันรถตู้ไม่มีใครเข้าแถวเลยเข้าแถวขึ้นรถเมย์ทำไมขึ้นรถเมย์ล่ะก็ในกระเป๋ามันไม่มีตังค์เอาจริงๆมันต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจพินาศแล้วนะเห็นว่าใส่เสื้อขาวๆเท่ๆนี่ก็ในสตางค์ไม่มีเงินหรอกในกระเป๋าน่ะกระเป๋าแต่งามจริงๆแต่ไม่มีตังค์หรอกแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วความหวังมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสุดท้ายผมก็นึกถึงคำสอนของพุทธองค์บอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจริงไหมใครอยากให้บ้านมันดีขึ้นเมืองมันดีขึ้นทุกคนมีอนาคตมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่แหละตัวเราพุทธเจ้าไปอยู่ข้างไหนอ่ะ แต่ประยุทธ์ไม่มีหัวใจไอ้ผมนี่มีสองข้างเอาจริงๆนะพี่น้องนอกจากนั้นตำรวจฝากมาบอกว่าสวสมบูรณ์ไม่มียุคไหนสมัยไหนที่เลวร้ายเท่ากับยุคนายกประยุทธ์แล้วก็มีนายกประวิตรเป็นรองนายกเพราะว่าเลวร้ายยังไงมีครั้งหนึ่งคุณยายมีรองผู้กำกับจบดีได้อย่างดีปริญญาโทเรียนเก่งมากบ้านอยู่ชลบุรีพยายามวิ่งเต้นอยากจะไปจะวิ่งเต้นหรอกคิดว่าตัวเองนี่น่าจะได้เป็นผู้กำกับแล้วเพราะเรียนเก่งสุดท้ายนายกประยุทธ์ย้ายรองผู้กำกับจากชลบุรีไปอยู่ผู้เรือจังหวัดเลยทั้งที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยผมถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าไม่มีสตางค์เอาไปให้รัฐมนตรีไม่จะเอ่ยชื่อนะว่ารัฐมนตรีคนนั้นมันเป็นใครผมว่าเลวมากหลายคนบอกว่าสมบูรณ์ไม่ได้มีแค่นั้นหรอกรองผู้กำกับผู้กำกับเจอทุกคนไม่มีเงินก็ย้ายจากปทุมไปอยู่สารคามท่านปล่อยให้อย่างนี้ได้ยังไงล่ะท่านผมยอมรับนะว่าข้าราชการตำรวจหลายคนออกมาก็ดีเจตนาดีแต่ถ้าเงินไม่ให้รัฐมนตรีเนี่ยไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องรวมพลังกันครั้งใหญ่ที่สุดในโลกอะไรไม่ดีเราก็จะช่วยกันแก้ดีไหมดีไหมอ้าวสัญญาต่อแม่ธรณีแล้วถ้าคนมากมากมันไม่สำเร็จไม่มีหรอกใช่ไหมภาษาอะไรแค่นายกประยุทธ์ภาษาอะไรแค่สามปอยังก็จะฝากไปเหมือนกันนะเดี๋ยวความรักกันว่าท่านสามปอท่านสารภาพลาออกเถอะให้คณะกรรมการแก้รัฐธรรมนูญให้เขาทำไมอ้าวได้เวลาเคารพธงชาติผมก็สวัสดีครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นประชาชาติไทยเป็นประชาชน
ครับพี่น้องครับโอ้โหผมดูในหน้า Facebook Live ตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากนะครับมีการนำเสนอจากพี่น้องประชาชนทางบ้านเมื่อสักครู่เราถามว่าเราอาทิตย์หน้าจะไปชุมนุมที่ไหนกันดีครับน้องตั้มขึ้นมาหน่อยสิเดี๋ยวเรามารายงานกันหน่อยนะครับมีที่ไหนบ้างพี่โอ้มีบอกว่าบางคนก็บอกไปสตช.ดีไหมอ้าวดีอ้าวแล้วบางคนก็บอกไปปทุมวันดีไหมมีที่ไหนอีกลาดประสงค์ดีไหมเยอะแยะมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองโหวตกันหน่อยดีไหม เอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่จะไปโหวตกันว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้พี่น้องครับช่วงแรกผมบอกพี่น้องที่นี่และพี่น้องทางบ้านว่าวันนี้เวทีของเรามีข่าวดีมาบอกครับข่าวดีคือคณะหลอมรวมของเรานับวันยิ่งโตขึ้นขยายขึ้นครับครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วินาทีต่อไปนี้เราจะเห็นถึงการขยายตัวของคณะหลอมรวมครับว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีคุณลุงคุณป้าเท่านั้นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องครับผมจำได้ว่าในบรรยากาศที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2535จุดเริ่มต้นของการคัดค้านรัฐบาลเผด็จการสุจินดาครั้งแรกเลยมีการนัดกันที่ลานโพธรรมศาสตร์ครับในวันนั้นผมเห็นน้องนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนสักประมาณ10คนถือป้ายผ้ามานะครับบอกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนจากวันนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคลื่นของประชาชนมหาศาลนะครับเต็มถนนราชดำเนินวันนั้นเมื่อปี2535ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ฤกษ์ดีครับน้องตั้มนี่ก็นักศึกษารามใช่ไหมรามครับรามรามนะจบเปล่าจบโอเคครับพี่น้องครับวินาทีต่อจากนี้ไปอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพบกับตัวแทนของเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นพลังที่บริสุทธิ์ในนามเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะครับจะมาประกาศเจตนารมณ์ร่วมชุมนุมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอเชิญพี่น้องครับปรบมือให้น้องอานนท์แม้นเพชรครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอเสียงตะโกนดังๆโห่ร้องให้กับ3ปอทรราชกันหน่อยครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องครับประยุทธ์ไปประวิตรมาผมเห็นนะครับในโซเชียลบอกว่าหนีเสือปะจระเข้จริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปเทียบนะครับว่าจะเป็นเสือกับตะเข้ครับก็เป็นยังไงก็พี่น้องลองคิดกันดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรสองตัวนี้นะครับที่ผ่านมาประยุทธ์จันทร์โอชาระบอบประยุทธ์ระบอบ3ปอเนี่ยนะครับทิ้งภาระอะไรให้กับพวกเราบ้างครับนักศึกษาจบไปหางานทำก็ลำบากคนที่ทำงานที่มีงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ตกงานกู้เงินมาตั้งหลายบาทนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงจะใช้คืนเขายังไงเงินกู้มาต้องใช้นะครับเอาแต่ขึ้นภาษีอย่างเดียวขนาดประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังเอาลูกสาว2คนนะครับไปไว้ที่ต่างประเทศไม่ได้มาคอยเสียภาษีค่ามาม่าหอละ5บาท10บาทกับพวกเรานะครับล่าสุดนี่มาม่าก็จะขึ้นราคาไปเท่าไหร่แล้ว7บาทใช่มั้ยครับน้ำมันก็ขึ้นผมจะพูดนะครับระบอบ3ปอเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้าง
ผมว่าจุดเด่นมันไม่มีหรอกครับมันมีแต่จุดเด่นเรื่องเหี้ยๆครับจุดเด่นในระบอบ3ปอเนี่ยนะครับสามารถรวบอำนาจไว้ได้สามารถแทรกแซงองค์กรอิสระได้ทุกองค์กรแม้กระทั่งองค์กรพระก็แทรกแซงได้ครับนี่คือจุดเด่นของระบอบ3ปอครับในระบอบนี้เนี่ยพวกมันเป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงครับเพราะมีกองทัพคอยเดินตามกองทัพจึงเป็นหนึ่งปัญหาใหญ่ในประเทศนี้กองทัพไม่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยและกองทัพเนี่ยผมว่ามีปัญหาอย่างมากครับกับระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยถึงไม่ก้าวหน้าเพราะกองทัพเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองมาโดยตลอดแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยมาตลอดแต่พอมาเป็นระบอบ3ปอแล้วเนี่ยเราสังเกตดูได้ครับว่ากองทัพไม่เข้ามาแทรกแซงนะครับแต่คอยสนับสนุนพวกมันเลยรักษาอำนาจไว้ได้ครับนี่คือจุดเด่นแต่ไม่ใช่จุดเด่นในการพัฒนาประเทศนะครับไม่เป็นจุดเด่นในการวางรากฐานประเทศไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ประชาชนคนไทยและประเทศเราเลยครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพี่น้องคิดว่าไอ้คณะเผด็จการเนี่ยมันจะยอมแก้ไขง่ายๆไหมครับพี่น้องครับถ้ายอมแก้อีกกี่ปีถึงจะเสร็จตอนที่คณะเผด็จการเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็แต่งเพลงผมว่าทุกคนรู้จักครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี่ก็8ปีเข้าไปแล้วครับได้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจให้คณะเผด็จการนี้ได้สืบทอดอำนาจต่อไปอีกไม่รู้กี่ปีครับสว.ลากตั้งมา250ก็ยังอยู่มันจะใช้ตัวช่วยทุกอย่างครับคอยเตะทวงเวลาตามที่มันถนัดครับคณะเผด็จการคุกคามกดขี่ตั้งแต่ข้าราชการทหารตำรวจครูนิสิตนักศึกษาประชาชนถ้าพวกเผด็จการยังอยู่เนี่ยพี่น้องคิดว่ารัฐธรรมนูญจะมาจากประชาชนหรือจะมากับเผด็จการครับหรือพวกเผด็จการมันจะแทรกแซงการเขียนรัฐธรรมนูญอีกครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและคณะเผด็จการเนี่ยต้องออกจากอำนาจทั้งคณะถ้ามันยังอยู่เนี่ยพวกเราก็คงยังถูกคุกคามบ้านเมืองก็จะเสียหายครับผมอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับทุกกลุ่มทุกองค์กรออกมาเรียกร้องส่งเสียงให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วครับสร้างความเท่าเทียมกันของสังคมและขอความร่วมมือนะครับไปยังกำนันไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจครูพ่อค้าประชาชนครับอยากให้ร่วมกันออกมาส่งเสียงกันให้ดังยิ่งขึ้นครับร่วมกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อประเทศไทยของเราจะได้เดินต่อส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช่วยกันทำหน้าที่เพื่อนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตนี้ให้ได้ครับผมเชื่อว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับยังมีส.ส.ที่รักในประชาธิปไตยอยู่บ้างนะครับผมไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะครับการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนครับพูดกันตรงๆเป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยครับถ้าท่านรักในประชาธิปไตยผมก็อยากให้ออกมาร่วมกันกับพวกเราและทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้ใช้กฎหมายเดียวกันข้าราชการทหารตำรวจครูก็จะได้ทำงานกันอย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีการกลั่นแกล้งมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลคนไทยทั้งประเทศผมว่าพวกเรานะครับจะคอยระวังไม่ให้เผด็จการฟื้นขึ้นมามีอำนาจอีกนะครับแล้วอย่ามาบอกนะครับว่าพวกเราไม่รักชาติก็นี่เนี่ยครับที่พวกเราออกกันมายืนอยู่กันตรงนี้นั่งกันอยู่กันตรงนี้เนี่ยตากแดดตากฝนเนี่ยเพราะพวกเรารักชาติกันทั้งนั้นครับสุดท้ายนี้นะครับหน้าที่ของผู้ที่รักชาติที่แท้จริงคือการปกป้องประเทศชาติจากรัฐบาลครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับ
นี่คือเยาวชนคนหนุ่มสาวอนาคตของประเทศใช่ครับครับก็วันนี้เป็นตัวแทนของนักศึกษาจากรามคำแหงครับเห็นว่ามีอีกหนึ่งท่านนะแต่เอาไว้รอบต่อไปรอบต่อไปคือวันไหนการเคลื่อนไหวของประชาชนถ้ามีเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าร่วมเนี่ยครับนั่นคือหลักประกันว่าชัยชนะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนอย่างแน่นอนครับครับพี่อมรก็เคยเข้าร่วมการต่อสู้ตั้งแต่เป็นนักเรียนใช่ไหมนุ่งกางเกงขาสั้นอยู่อันนั้นอดีตครับปี19พี่น้องใครเคยอยู่ในเหตุการณ์เดือนตุลาปี2519บ้างครับมีไหมฮะโอ้โหมีคนรุ่นเดียวกับผมเยอะเลยนี่รู้อายุกันเลยนะรู้อายุกันเลยอย่างน้อยๆก็50ไปปลายหรือ60กว่าผมเนี่ย60กว่าแล้วแต่หลายคนบอกไม่น่าเชื่อว่าพี่อมร60เพราะอะไรดูหน้าเด็กมั้ง อย่าชมกันเอง เอาพี่น้องครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับพี่น้องนิดนึงเรื่องอาหารเราได้รับการบริจาคจากพี่น้องที่สนับสนุนเราวันนี้อาหารมา 2,000 กว่าชุดครับครับแต่ว่าเท่าที่ทราบเจ้าหน้าที่ของเรามารายงานว่าพี่น้องหลายคนยังไม่ได้ทานอาหารก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องที่หิวอาหารไปนะครับถ้ามีเหลือก็ดูคนข้างๆแบ่งปันกันเพราะที่นี่คือเวทีของประชาชนครับเราต้องรักกันใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในมีเนียนเอให้ก๋วยเตี๋ยวไก่มาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่อย่างต่ำอาทิตย์ละ500กล่องตอนนี้เพิ่มเป็น 1,000 ละเพิ่มเป็น 1,000 แล้วแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวไก่นะครับมีอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องก็นะครับฝากดูแลเพื่อนๆหน่อยหันซ้ายหันขวามองไปข้างหน้าหันไปข้างหลังถ้าใครยังไม่ทานอาหารถ้าเรามีอาหารอยู่ก็ช่วยแบ่งปันกันมันสะท้อนนะครับภาพตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะเห็นถึงความสามัคคีในหมู่พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอวิงวอนนะครับเห็นว่ามีประกาศอะไรมีไทยทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หล่นหายมาขอรับได้ที่บริเวณด้านข้างเวทีครับตอนนี้เรายังไม่ขอรับบริจาคมอเตอร์ไซค์นะฮะ เพราะฉะนั้นไปรับก่อนนะครับ วันไหนที่ประชาชนเต็มถนนเราจะขอบริจาคมอเตอร์ไซค์ให้ท่านเป็นหน่วยหน้า วันนี้ยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวประยุทธ์จะตกใจเป็นลมซะละนะฮะครับผมเอาละครับท่านต่อไปพี่น้องรู้จักดีนะครับครับปรบมือต้อนรับพี่เจ๋งดอกจิกครับเชิญครับตบมือดังๆไม่ได้โมโหเลยมันถามคำถามแบบนี้ไงผมทำเพื่อคนไทยผมไม่กลัวใครทำไมไม่กลัวเจ๋งโป้พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณและอนุพงษ์เผ่าจินดาเกิดอาการช็อกและเครียดโรงพยาบาลกำลังติดต่อพาไปรักษาด่วนแล้วครับพี่น้องครับจะไม่เครียดได้ยังไงก็ดูสิครับคณะล้อมรวมประชาชนล้อมรวมชีวิตล้อมรวมพี่น้องประชาชนทุกอายุนี่ที่นั่งเลยประยุทธ์มึงเห็นไหมรุ่นฟ้าผ่าไม่ตายทั้งนั้นเลยเฮ้ยเขาออกมาสู้เนี่ยเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเหลนเพราะมึงเนี่ย3ปสร้างหนี้ให้กับประเทศ10ล้านล้านแม่เอ้ย10ล้านล้านพระเจ้าประคุณลุนช่องพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันจะใช้หนี้กันกี่10ปีละเนี่ยเรามาต่อต้าน3ปไม่ให้สืบทอดอำนาจนับหนึ่งประเทศไทย3ปประกอบไปด้วยพี่ใหญ่ชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณช
ชื่อเล่นว่าป้อมอายุปีนี้ย่างเข้า77ขวบเพิ่งเริ่มหัดเดินครับก่อนหน้านี้เดินกระตอกกระแตเดินไม่เก่งตอนนี้พอได้รักษาการนายกรัฐมนตรีน้องเขาเดินได้ดีแล้วตอนนี้ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเท่ไม่เบาปอที่สองชื่อว่าปอป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมคุมทั้งหมด6กรมและ6รัฐวิสาหกิจและ2สำนักแต่ละกรมแต่ละกรมพี่น้องที่เคารพเกี่ยวกับชาวบ้านทั้งนั้นเลยเช่นกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในมือนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่ในมือคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายกอบจ.อยู่ในมือนายกเทศมนตรีนายกอบต.อยู่ในมือใหญ่ชิบหายวายป่วงเลยมีการประปาส่วนภูมิภาคมีการประปานครหลวงมีการไฟฟ้านครหลวงมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในมือคุมไว้เบ็ดเสร็จเลยปอที่สามชื่อว่าปอประยุทธ์จันโอชาน้องเล็กอายุปีนี้ก็ทำท่าจะ68แต่ไม่ค่อยจะรู้ภาษีประสารู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องพูดมากทุกเรื่องแต่ไม่รู้จริงสักเรื่องหนึ่งไอ้ส่วนพี่ใหญ่ปอป้อมหรือปอประวิตรอันนั้นไม่รู้สักเรื่องถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงจะไม่รู้จะไปรู้เหรอทำทีว่าไม่รู้แต่รู้ทุกเรื่องไอ้เนี่ยรู้มากที่สุดเหมือนกับงูเห่าอ่ะรู้มากแต่ทำตัวเป็นไม่รู้คล้ายๆงูเหลือมนอนนิ่งๆไม่มีพิษสงอะไรพอสุดท้ายพอปุ๊บรัดและแบกเลยวันนี้คณะล้อมรวมก็เลยมาชุมนุมกันเพื่อหยุดอำนาจ3ปอคือ3ป้อมป้อมป๊อกและประยุทธ์ครับทำไมเราต้องหยุดมันทำไมเราต้องหยุดการสืบทอดอำนาจพี่น้องเห็นไหมครับ8ปีเนี่ยที่มันอยู่ในอำนาจตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภา57จนกระทั่งบัดนี้ปาเข้าไป8ปีกว่าแล้วพี่น้องคิดดูมันยาวเกินไปมากเกินไปนานเกินไปแล้วใช่ไหมครับพี่น้องถ้าอยู่ยาวและประโยชน์กับประชาชนมันมากคนไทยกินอิ่มนอนอุ่นเงินเต็มกระเป๋ารถบ้านไม่ถูกยึดธุรกิจไม่เจ๊งค้าขายร่ำรวยยาเสพติดหมดประเทศคนไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินทำมาหากินคล่องใครจะว่าอะไรมึงใครจะว่าอะไรมีปัญญาอยู่ได้ไปถ้าคนไทยกินอิ่มนอนอุ่นใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้าว่าสามปอเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเข้ามาทำร้ายประเทศชาติเข้ามาทำร้ายคนไทยไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดร่ำรวยแต่เฉพาะกลุ่มเจ้าสัวที่อภินันทนาการให้กับกลุ่มสามปอรวยอยู่ไม่กี่คนเจ้าสัวอะไรวะแย่งขายกระตั้งไข่มะตูมของชาวบ้านน่ะเจ้าสัวบ้าอะไรแย่งขายแม้กระทั่งข้าวกะเพราไข่ไก่ไข่ดาวอ่ะแย่งขายกระทั่งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมชาวบ้านขายหวีละ50มีทั้งหมด
22ใบมันขายใบละ8บาทมีทุกตรอกมีทุกซอยหัวซอยกลางซอยปลายซอยเพราะมึงเอื้อมันไงมึงอยู่8ปีเนี่ยถ้าทำให้คนไทยรวยผมจะไม่ว่าและก็จะไม่ชวนแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องมาตากแดดตากลมตากฝนใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าแต่เขาทนไม่ได้กับพวกมึงไงสามปอแกแล้วควรพักผ่อนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปอที่สองปอป๊อกอยู่กระทรวงมหาดไทย8ปีผมเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมรู้ว่าที่กระทรวงมหาดไทยคือขุมมหาสมบัติมหาศาลครับพี่น้องหกกรมกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมพัฒนาชุมชนกรมที่ดินกรมการปกครองกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสารพัดกรมพวกนี้ผลประโยชน์มหาศาลอยู่มา8ปีผมเข้าใจว่าเล็ดน่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะรวยเละกรมแต่ละกรมจัดส่งเบี้ยบายรายทางมายังปลัดปลัดก็จัดการถวายส่งไปที่เสนาบดีเรื่องแบบนี้อย่ามาปฏิเสธถ้ามึงแน่จริงผลเอกอนุพงษ์ถ้ามึงแน่จริงคุณแน่จริงเธอแน่จริงเองแน่จริงสาบานกับกูหน้าวัดพระแก้วไหมว่ามึงไม่เคยได้ผลประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทยเอาไหมกล้าไหมไปจุดธูปสาบานวันลูกชายอ่ะไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากขยะมีผลประโยชน์มากมายกายกองในกระทรวงมหาดไทยและนี่เก็บเงียบนิ่งไม่กระโตกกระตากผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปทางไหนก็เจอแต่กระบวนการอำนาจบาดใหญ่ของพวกสามปอปอป้อมซึ่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้เหมือนอย่างที่ประธานจตุพรพรหมพันธ์และทนายนกขาวแถลงข่าวเมื่อสักครู่มันจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งแน่นอนครับพี่น้องเพราะมันคุมหมดไงกกต.ก็ของมันปปช.ก็ของมันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ของเขาปปช.ก็ใช่ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช่คนไทยอย่านิ่งนอนใจและอย่าไว้ใจกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเอาบิ๊กป้อมขึ้นมารักษาการแทนคนไทยอย่าไว้วางใจนี่คือกลยุทธ์ของสามปอครับพี่น้องผมถามสามปอหน่อย8ปีนี่ทำอะไรให้กับประชาชนหรือยังคุณบอกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์รับ 3,000 บาทต่อเดือนไหนใครท้องได้เงินจากไอ้3ปอมั้งหรือยังครับเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยได้หรือยังค่าคลอดบุตร 10,000 บาทได้กันมั้งไหมได้หรือยังค่าดูแลเด็กเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือนรับไปถึง6ขวบได้หรือยังจ๊ะโกหกทั้งเพย์โกหกหน้าด้านๆชาวไร่ชาวนาที่รอความหวังจากรัฐบาลนี้ข้าวหอมมะลิตันละ 18,000 บาทไหนใครเป็นชาวนาบ้างใครมีญาติเป็นชาวนาบ้างได้หรือยังข้าวหอมมะลิตันละ18,000 บาทได้หรือยังไม่ได้
ข้าวเจ้าเดือนละ12,000ตันละ12,000ได้หรือยังข้าวเจ้า 6,000 บาทต่อตันครับแม่งตอแหลครับตอแหลที่สุดคือรัฐบาลนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคยประกาศไว้ตอนหาเสียงว่าได้คนละ1,000บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่นั่งอยู่นี่เหอะเลย60เยอะไม่รุ่งได้ยัง1,000บาทได้ยังได้600ไม่อิ่มได้ยังไม่อิ่มได้600ยังอุตส่าห์นั่งแท็กซี่มาชุมนุมเห็นไหมไปแล้วกลับขาดทุนแต่ต้องมาไงให้นโยบายอะไรไว้ไม่เคยสำลึกผลและไม่เคยทำสักเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทต่อวันจบอาชีวะ 18,000 บาทปริญญาตรีเดือนละ 20,000 โกหกทั้งเพโหดอยเอ้วแล้วมึงจะอยู่ทำพลัดแสงของเงาอะไรวัดสามปอพลเอกประยุทธ์คุณในอย่าหน้าด้านศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือต้องหยุดทันทีไม่ใช่หน้าด้านไปแอบเซ็นแฟ้มที่กระทรวงกลาโหมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบนี้ใช้ได้เหรอแสดงคุณในบ้าอำนาจหวงอำนาจเหลิงอำนาจถามจริงๆอ่ะเวลาคุณตายน่ะคุณเอาอะไรไปได้สักอย่างไหมประยุทธ์จันทร์โอชาเขาลือเขานินทากันว่าไอ้สามปอเนี่ยมีเงินเก็บเขาลือนะเขานินทานะว่าสามปอเนี่ยนะมีเงินเก็บคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า200,000ล้านเขาลือกันอย่างนั้นจริงแท้ผมไม่รู้แต่คุณถ้ามีจริงเนี่ยคุณตายไปคุณเอาไปไม่ได้สักกระบาทหนึ่งคุณเชื่อผมเถอะไอ้สามปอต่อให้คุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนต่อให้คุณมีเงินมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนลุงป้อมนาฬิกาคุณมี20เรือนคุณตายไปคุณเอาไปไม่ได้สักเรือนเดียวแก่แล้วควรจะทำอะไรให้กับเพื่อประเทศชาติบ้างเวลานี้น้ำมันขึ้นราคาทุกวันคุณก็ไม่มีปัญญาที่ไปจัดการกับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันโรงกลั่นคุณก็ไม่มีปัญญาไปจัดการกับโรงกลั่นขึ้นราคาค่าการกลั่นจากเคยคิด50สตังค์ต่อลิตรเดี๋ยวนี้8บาทต่อลิตรเข้าไปแล้วคุณก็ไม่มีปัญญาค่าการกลั่นเมื่อปี63 88สตังค์ต่อลิตร63ครับก็รัฐบาลประยุทธ์อีกแหละเป็นนายกรัฐมนตรีพอปี64ใครเป็นนายกประยุทธ์อีกค่าการกลั่นต่อลิตรขึ้นมาเป็น87บาทพอมาปี65พระเจ้าช่วยกล้วยทอดพี่น้องดูนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเหมือนเดิมคนเดิมขึ้นมาค่าการกลั่นลิตรละ8บาท56สตังค์โถเอ้ยไอ้ทุเรศค่าการกลั่นมึงไม่มีปัญญาเป็นรถเขาไม่นำซ้ำอย่างออกกฎหมายรับรองเขาอีกทำให้คนไทยต้องใช้ราคาน้ำมันแสนแพงถ้าเทียบกับประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเรามาเลเซียนี่นะเขามี2ยี่ห้อเบนซินกับดีเซลลิตรละ16บาทคิดตัวเลขกลมๆเบนซินก็60ดีเซลก็60เอ้า16บาทโทษดีเซลก็16บาทเบนซินก็16บาทแต่พี่ไทยครับพี่ไทยมีทั้งดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอล์9195 E20 E5 E เหวและเที่ยวเต็มไปหมด
าเลเซียดีเซล16บาทประเทศไทยดีเซล34บาท95สตางค์คือ35บาทนั่นแหละเบนซินมาเลเซีย16บาทประเทศไทยปาเข้าไป45บาท47บาทแก้วโซฮอล์9 38บาท37บาทถามว่าแพงเพราะอะไรแพงเพราะรัฐบาลมันโง่รัฐบาลเอาเปรียบคนไทยขี้ช่อขี้โกงข่มขืนคนไทยและยังจะมีหน้าจะมาอยู่ต่อพี่น้องทนได้ไหมครับที่ออกมาคือทนไม่ได้และจะไม่ทนอีกต่อไปอยากเรียกร้องให้คนไทยที่อยู่บ้านไอ้ไทยเฉยอ่ะพวกไทยเฉยไทยร่าเริงไทยบันเทิงไทยไม่รับผิดชอบออกมาเยอะๆออกมาร่วมด้วยช่วยกันไล่สามปอมันเสียผมอยากจะเห็นสามปอดังกล่าวเนี่ยมีสภาพเหมือนสามทรราชเมื่อปี2516เอาชนิดที่ว่าประชาชนออกมามืดฟ้ามัวดินไล่ให้ออกจากประเทศไทยอย่างชนิดที่ว่าเก็บกางเกงในเมียไม่ทันก็แล้วกันเก็บจะว่าแต่เก็บข้างในตัวเองเลยเก็บข้างเข่งในเมียยังไม่ทันเลยเขากำลังดูถูกพลังมวลชนเขากำลังดูถูกพลังประชาชนว่าคนแค่นี้เองจะไม่สะเทือนสร้างกูหรอกคนแค่นี้ฝ่ายกอรมน.สันติบาลที่อวยไอโอบอกนายครับกลุ่มล้อมรวมวันนี้มีประมาณทัก280ครับมึงมานับมึงมานับดูเฉพาะอายุก็หมื่นปีแล้วเอาคนสู้ไม่ได้เอาอายุเข้าสู้ดีไหมแม่เราเอาอายุเข้าสู้ก็ได้วะจะบอกให้ถ้าฝนไม่ตกมาตอนบ่ายสามโมงคนมาเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ช่างเถอะเราก็จะค่อยๆล้อมรวมพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งคนไทยรู้สึกได้คิดได้สำนึกได้ว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องออกไปช่วยคณะล้อมรวมประชาชนไล่ไอ้สามปอออกไปกูเก็ตแล้วกูซึ้งแล้วกูคิดได้แล้วว่าสามปอยิ่งอยู่ประเทศไทยยิ่งชิบหายดูข่าวทุกวันมีแต่ข่าวข่มขืนมีแต่ข่าวปล้นมีแต่ข่าวช่อโกงมีแต่ข่าวบ่อนการพนันยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองผมนี่สังเวชและเวทนาจริงๆเห็นข่าวพ่อเข้าไปในเซเว่นไปขโมยของเพื่อเอานมมาให้ลูกถนนราชดำเนินสองฝากฝั่งมีแต่คนไร้บ้านไร้ที่อยู่มึงบริหารประเทศได้ขนาดนี้และจะมีหน้าบอกว่าสิ้นเดือนกันยาคนจนจะหมดประเทศยอมรับครับเพราะว่าคนจนมันตายห่าหมดนะสมใจเจ้าแล้วใช่ไหมสามปอรวยแล้วรวยอีกเขาลือกันเขานินทากันว่าบ้านป่ารอยต่อเงินเต็มไปหมดเลยกล้วยเต็มไปหมดจริงเท็จประการใดผมไม่ทราบแต่เขาลือกันมาเช่นนั้นเวลานี้คนไทยก็กังขาและตั้งท่ารอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร
เหมือนกับทนายนกเขาที่พูดไว้5-4ถ้าเขาไปวิ่งเต้นในจำนวน5คนสัก1คนมาโยนใส่ฝ่าย4ที่เชียร์ประยุทธ์ก็จะชนะทันทีแล้วประยุทธ์จะมาใหม่มาเป็นนายกอีกรอบหนึ่งพี่น้องจะยอมหรือเปล่าเขาว่าตัวเลขสูงนะจ๊ะเขาบอกว่าจริงเท็จผมไม่ทราบแต่เขาลือกันว่ามีการเคลียร์กันถึงหลักพันล้านเลยทีเดียวโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าบ้านเมืองนี้อยู่กับกล้วยสอสอกินกล้วยวุฒิกินกล้วยพรรคการเมืองกินกล้วยตุลาการนี่อำนวยความยุติธรรมในประเทศไทยนี้กินกล้วยผมว่าเราต้องย้ายประเทศหนีแล้วล่ะครับอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่กับความขี้ช่อฉนเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่คำนึงถึงประโยชน์ชาติบ้านเมืองมึงตั้งหน้าตั้งตากู้จนเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำประยา10 ล้านล้านเข้าไปแล้วพี่น้องพี่น้องลองคิดดูดิพี่น้องมีเงินเดือน15,000น่ะใครทำลูกหลานเราทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นเงินเดือน15,000เงินเดือน15,000ใช้อะไรบ้างค่าหอพัก 5,000 บาทค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาทค่ามือถืออีก500ค่าเดินทางไปทำงาน 1,500 ค่าอาหารเดือนละ 4,500 ค่ากาแฟค่าน้ำกินขนมขบเคี้ยวอีก 1,000 ค่าจีบถ่าย 1,000 ค่าประกันสังคม750 15,000 บาทหมดเกลี้ยงติดลบ250ต่อเดือนครับแล้วจะอยู่กันยังไงป.ตรีจบใหม่ๆตกงานกันเป็นแถวตกงานเพราะอะไรเพราะไม่มีการลงทุนในประเทศไทยเขาย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามไปกัมพูชาอินโดนีเซียหมดแล้วคนไทยลูกหลานไทยที่จบปริญญาตรีใหม่ๆตกงานกันเป็นแถว2บริษัทห้างร้านมันจริงเมื่อจริงก็ไม่มีการเปิดรับพนักงานใหม่ข้าราชการก็ต่ออายุมันเข้าไปและคนใหม่จะมีโอกาสเข้าไปทำงานได้อย่างไรเพราะมึงมัวแต่ต่ออายุงบประมาณแผ่นดินที่จะใช้จ้างงานใหม่วงการครูกระทรวงศึกษาธิการขาดแคลนมากเอาเงินไปบำเรอความสุขในกองทัพนนท์4จังหวัดชายแดนภาคใต้บึ้ม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 ไม่มีหยุดกรมน.ส่วนหน้าภาค4บอกว่าที่มันบึ้ม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 ก็เพราะต้องการงบประมาณเพิ่มไงแสดงมึงต้องการสร้างสถานการณ์และเอาเงินงบประมาณลงไปจะได้บำเรอความสุขพวกมึงและเมียน้อยมึงใช่หรือเปล่าวะแล้วเมื่อไรจะสำเร็จและตรวจสอบไม่ได้ในกองทัพประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพรรคพวกเป็นทหารชั้นผู้น้อยเขาบอกว่าถ้าไปทำงานบ้านนายไม่ต้องอยู่ในกรมไม่ต้องอยู่ในค่ายทหารไปรับใช้คุณนายซักกางเกงลิงซักกางเกงในให้คุณนายสบายเงินเดือนก็ให้นายไปมันมีอย่างนี้เขาพูดกันดังนั้นกระทรวงกลาโหม3เหล่าทัพบกเรืออากาศตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยทุจริตกันยังไงซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเครื่องบิน
มีส่วนต่างทั้งนั้นมีเงินทอนทั้งนั้นแต่ตรงไหนเจอตรงนั้นทุกกลมทุกกองทุกหน่วยงานและแบบนี้คนไทยจะยอมได้ยังไงปล่อยมึงรวยข้างเดียวได้ไงมึงต้องให้ประชาชนรวยด้วยโว้ยไม่ใช่รวยแต่พวกมึงนายพลพลเอกยอดที่สุดในประเทศไทยมึงมีไว้ทำหาอะไรวะไอ้นายพลเอกทั้งหลายไปนั่งเป็นประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจไปนั่งบื้อเอาเบี้ยประชุมนี่วะไม่ได้สร้างคุณูปการที่เป็นประโยชน์ให้กับรัฐวิสาหกิจนั้นๆเลยที่เอาพลเอกทั้งหลายไปนั่งเป็นสักกระเบืออยู่อ่ะโกงชิบหายเลยโกงทุกรัฐวิสาหกิจเอโอทีการท่าอากาศยานดอนเมืองโกงเครื่องตรวจจับโกงในเรื่องของเช็คอินนอกเวลาเช็คอินล่วงหน้าไอ้บริษัทในเครือโกงกันโกงชนิดที่วันละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้น3ปอเนี่ยนะครับหมดเวลาคุณแล้วอายุก็เยอะแล้วอยู่มา8ปีแล้วนานเกินไปแล้วพอแล้วกลับบ้านเลยอย่าอยู่เลยหนักแผ่นดินสร้างความเดือดร้อนประชาชนคนไทยทั้งชาติคนไทยทั้งแผ่นดินไม่เอาแล้วไม่เอาสามปอแล้วลาออกเสียลาออกไม่ได้ลาตายเสียไอ้สามปอสวัสดีครับลดเชสพอแล้วสามปอพอไหมพี่น้องมันจะลาออกไหมไม่ลาต้องไล่มันใช่ไหมสามปอสามปอสามปอเสียงเสียงดีมากเสียงดีมากคึกคักขึ้นมาทันทีคึกคักเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะเข้าเมืองแล้ว เดี๋ยวก่อนขอคำมั่นสัญญาก่อนพี่น้องอยู่ที่เนี่ยมีน่าจะ 2,000 กว่าคน 2,000 กว่าคนเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเข้าเมืองด้วยกันไหมเข้าไหมรอฟังนะว่าไปที่ไหนรอฟังคืนนี้คืนนี้อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะเราจะต้องประมวลความคิดเห็นของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับและคงจะประกาศช่วงกลางอาทิตย์นะครับครับครับผมยังไงก็จะได้ชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบว่าจะดำเนินการทางการเมืองต่ออย่างไรงานนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะจุดเริ่มต้นเดินหน้าประชาธิปไตยสร้างประเทศไทยนะครับให้เป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันถอยหลังใช่ไหมครับพี่น้องทุกสัปดาห์เราจะยกระดับการชุมนุมของเราไปทีละขั้นทีละขั้นและเมื่อวันที่เขื่อนแตกเมื่อไหร่พี่น้องครับสามปออยู่ไม่ได้ครับเสียงเข้มคึกคักขึ้นมาคึกคักคึกคักไม่รู้จะโดนถอนประกันหรือเปล่าเนี่ยพอจะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นเวทีนี่ทำตัวคึกคักแข็งแกร่งขึ้นมาได้นี่มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วครับพี่น้องครับต่อไปนี้เวทีคณะหลอมรวมจะไม่ใช่คนหน้าเดิมๆเท่านั้นเราจะขยายเพิ่มเติมไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับหวังว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีน้องๆจากรั้วมหาวิทยาลัยที่หลากหลายมากขึ้นครับครับสำหรับวันนี้ตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นปีที่2เจอผู้หญิงบ้างครับผมเป็นตัวแทนสตรีนะครับยุคนี้สตรีกับผู้ชายเท่าเทียมกันใช่ไหมครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับพบกับน้องกัญญารัตน์บุญรีบสงครับครับหรือน้องพลอยนะครับตบมือดังๆครับตบมือดังๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย
านนะคะที่รักประชาธิปไตยทุกท่านเลยนะคะที่มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รับชมไลฟ์สดผ่านทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเพจไหนก็ตามนะคะขออนุญาตแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดิฉันนางสาวกัญญารัตน์บุญริบส่งนะคะหรือว่าน้องพลอยนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะตอนนี้ก็ชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์ค่ะก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะคะสำหรับการขึ้นเวทีปราศัยที่ใหญ่มากขนาดนี้นะคะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่รักประชาธิปไตยทุกท่านค่ะก็เพิ่งผ่านวันที่24มาได้ก็ไม่นานนะคะก็ตามคาดค่ะประยุทธ์ไม่ลาออกตามคาดนะคะแต่ว่าก็กลายเป็นนายกหมดอายุนะคะวันแรกที่หมดอำนาจนะคะก็เก็บตัวอยู่ในบ้านพักนะคะบ้านพักหลวงจากภาษีของประชาชนนะคะไม่ยอมออกไปไหนแล้วก็แต่ว่าจริงๆนะคะก็ในเรื่องของการตัดสินให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็เหนือความคาดหมายพอสมควรนะคะมีมติ 5 ต่อ 4 เสียงนะคะสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยซึ่งก็ทำให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะพี่ใหญ่3ปพี่ป้อมของเราขึ้นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าตำราค่ะขออนุญาตยืมคำพระมาพูดนะคะเสนียดไปจันไรมาค่ะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าไม่มีประวิตรค่ะก็ยังมีรองนายกอีกมากมายหลายคนที่เตรียมตัวจ่อคิวขึ้นเป็นรักษาการดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างพูดให้ฟังสั้นๆนะคะท่านต่อไปก็อาจจะเป็นวิษณุเครืองามนะคะเนติบริกรเจ้าเก่าเจ้าประจำของเราจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์อนุทินชาญวีรกูลเสี่ยหนูจากภูมิใจไทยนะคะคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและคนสุดท้ายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาค่ะก็พูดถึงเรื่องรองนายกแล้วก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแวะเข้าข้างบ้านนิดนึงนะคะข้างบ้านเจ้าเก่าเจ้าประจำนะคะประชาธิปัตย์ค่ะพักนี้ค่ะบ้านนี้นั่งกระทรวงพาณิชย์ทีไรพี่น้องค่ะข้าวยากหมากแพงทุกทีจริงไหมคะประชาธิปัตย์นะคะนั่งเป็นเจ้ากระทรวงพาณิชย์ทีไรนะคะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นทุกวันแพงทั้งแผ่นดินค่ะพี่น้องขาในปี2557นะคะจุรินทร์นะคะจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละค่ะด่าว่าเป็นผีอีแพงอย่างไรตอนนี้แพงกว่าหลายเท่านะคะขออนุญาตอีกครั้งนึงยืมคำท่านส.ส.ณัฐชาเขตบางขุนเทียนมาใช้ว่าจากผีอีแพงตอนนี้กลายเป็นแพงมากอีผีค่ะตอนนี้นะคะเศรษฐกิจย่ำแย่สังคมย่ำแย่การเมืองก็ย่ำแย่ไม่พอค่ะต้องมารอลุ้นใจจดใจจ่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันครบ8ปียังวะประยุทธ์นะคะเข้ามาเป็นนายกตั้งแต่หนู12ขวบตอนนั้นหนูขึ้นม.1ค่ะอยู่ๆก็มีประกาศว่าไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วจนวันนี้ค่ะหนูอายุ20แล้วอะมันยังเป็นนายกอยู่เลยตั้งแต่ iPhone 5ค่ะตอนเนี้ย iPhone 14จะออกแล้วประยุทธ์ยังไม่ออกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ8ปีมีอะไรดีขึ้นไหมคะมีอะไรดีขึ้นไหมคะประยุทธ์นะคะเข้ามาเป็นนายกสัญญาว่าจะขอเวลาอีกไม่นาน8ปีแล้วยังไม่ออกเลยค่ะสัญญาสารพัดอย่างค่ะเป็นลูกผู้ชายชายชาติทหารอก3ศอกมั่นใจมากจะเข้ามาปฏิรูปอย่างนั้นจะเข้ามาปฏิรูปอย่างนี้จะทำประเทศของเราเนี่ยให้ดีทัดนานาประเทศนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นตามที่สัญญากลายเป็นคนผิดสัญญาโทษนะคะทำมาเป็นสอดอริยสัจ4ศีล5ข้อ4ไม่โกหกยังทำไม่ได้เลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยมีหน้ามาสอนใครอะคะสุดท้ายนะคะคนที่เรียกตัวเองว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวเข้ามาแก้ไขวิกฤตของประเทศในวันนั้นสุดท้ายก็กลายเป็นโจรชั่วค่ะโจรชั่วนะคะโจรชั่วที่เข้ามาปล้นบ้านปล้นเมืองทำให้ประเทศของเราเสียหายในวันนี้ทุกคนก็ทราบค่ะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร
จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะประเทศไทยเรียกว่าถอยหลังลงคลองบ้านเมืองของเราพังพินาศไปหมดทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะกินแล้วค่ะในวันที่1นะคะ1กันยาก็จะมีคนละครึ่งไม่ทราบว่าเฟสไหนนะคะก็จากวันนั้นแจก 1,500 ถึงวันนี้แจก 800นับสิคะเอา800อ่ะคูณ30อ่ะแล้วหนูได้กินข้าววันละเท่าไหร่อ่ะแล้วหนูจะใช้อะไรอ่ะให้หนูมา800อ่ะหนูใช้8วันก็หมดแล้วอ่ะหนูเชื่อนะคะจริงๆอ่ะเรื่องในการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมาผูกคอตัวเองอ่ะหนูเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาฉลาดอะค่ะเขาจะไม่พูดอะไรโง่ๆออกมารัดตัวตัวเองแต่หนูเชื่อว่าการที่เขาทำแบบนี้ค่ะการที่ส่งคนของตัวเองอะทุกคนคิดภาพตามนะคะส่งคนของตัวเองไปร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อตัวเองสุดท้ายสะดุดตีนตัวเองตายค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำทุกอย่างกลับหัวกลับหางกลับด้านไปหมดแทนที่จะพูดอะไรจะทำอะไรให้ตัวเองดูฉลาดขึ้นมาบ้างก็กลับไปทำให้ตัวเองปล่อยไก่ขายไก่และสุดท้ายคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาผูกตัวตัวเองทั้งที่ส่งคนของตัวเองเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญออกแบบทุกอย่างมาให้เสร็จสรรพไม่ว่าจะเป็นกลโกงเรื่องการเลือกตั้งหรือว่ากลโกงเรื่องสองวอ250คนก็ตามแต่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็มาตายด้วยมาตรา158ว่าห้ามเป็นนายกรวมกันเกิน8ปีนี่แหละค่ะจริงๆเชื่อว่าเป็นกับดักนะคะเป็นกับดักที่จะเอามาฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนในที่นี้หมายความว่าฆ่าศัตรูคืออิจฉาเพื่อนแหละค่ะคนอื่นเขาได้เลือกเยอะเกินอะทำยังไงอะไม่อยากให้มันเป็นต่อแล้วอะเขียนกับดักเอาไว้เขียนกับดักไว้ไม่ให้มันเป็นรวมกันเกิน8ปีก็ไม่คิดไงคะว่าตัวเองจะมีอำนาจถึงวันนี้จนถึง8ปีที่มันหมดอำนาจแล้วนอกจากนั้นนะคะ8ปีไม่พอพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อจากปี2562เพราะอ้างว่าตัวเองเป็นนายกต่อเนื่องมาจากปี2557ซึ่งทำไมคะผูกคอตัวเองอีกแล้วก็นอกจากจะพูดอะไรโง่ๆนะคะก็ยังไม่ยอมค่ะไม่ยอมที่จะยังหาทางลงสบายๆให้กับตัวเองก็หนูก็เชื่อว่าถ้าคนฉลาดจริงอ่ะก็ต้องหาทางสบายๆให้กับตัวเองลงอำนาจอย่างสวยงามแต่มีโอกาสมากมายค่ะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลงจากอำนาจแต่ก็ยังไม่ยอมลงสักทีนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะคะหรือว่ากลัวบาปกลัวกรรมที่ทำไว้กับประชาชนถ้าวันหนึ่งพลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจแล้วบาปกรรมที่ทำไว้กับประชาชนจะคืนสนองตัวเองค่ะก็นอกจากการพิจารณานะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่8ปีครบหรือยังนะคะก็มีกระแสนะคะออกมาต่างๆนานาว่าจะครบ8ปีวันนั้นจะครบ8ปีวันนี้นะคะก็มีหลากหลายแนวทางของสังคมนะคะที่ตีความแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรคนไทยก็ต้องใจจดใจต่อนะคะรอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอยู่ดีซึ่งดิฉันก็คิดว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ดีแน่นะคะจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ต่อไปได้อีกเกิน8ปีนะคะแบบนี้ไม่ดีแน่ค่ะก็ขอวิงวอนนะคะท่านใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการตัดสินในครั้งนี้นะคะก็หยุดนะคะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะเวลาที่เราให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเนี่ยมันมากพอแล้วค่ะมันมากพอสำหรับการที่ให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยมีมาบริหารประเทศแบบนี้ประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะให้ทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาลองบริหารประเทศแล้วก็ล้มไม่เป็นท่าประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงานของนายกโง่ๆแบบนี้พลเอกประยุทธ์เป็นทหารมาทั้งชีวิตไม่เคยบริหารอะไรสักอย่างแต่อยากมาบริหารประเทศไทยและสุดท้ายเป็นไงคะพังไม่เป็นท่าหยุดสืบทอดอำนาจนะคะที่ไปปล้นรัฐบาล
เก่ามานะคะแล้วก็บริหารประเทศให้ล้มเหลวนะคะก็สุดท้ายนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะรวมพลังนะคะออกมาต่อสู้เพื่อประเทศของเราค่ะเพื่อตัวเราเองนะคะเพื่อส่งต่อประเทศสู่ลูกหลานของเราในอนาคตนะคะแล้วก็เพื่อประชาชนสัญญาไหมคะว่าเราจะร่วมต่อสู้กันต่อไปสัญญาไหมคะสัญญาไหมคะถ้าสัญญาแล้วอาทิตย์หน้าต้องออกมานะคะไม่ว่าจะประกาศที่ไหนนะคะได้ยินว่าเราสัญญากันแล้วนะว่าเราจะเข้าเมืองไปด้วยกันสัญญาไหมคะนะคะเราก็ต้องร่วมต่อสู้กันต่อไปนะคะเพื่อทวงคืนอำนาจของประชาชนคืนกลับมานะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะสักวันนะคะชัยชนะจะเป็นของประชาชนค่ะค่ะก็ในฐานะนักศึกษารามคำแหงนะคะก็อยากจะยกบทกวีสั้นๆนะคะจากรุ่นพี่รามคำแหงที่ได้แต่งไว้ในเหตุการณ์การต่อสู้นะคะขึ้นมาสักเล็กน้อยค่ะไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับตบมือดังๆอีกครั้งให้น้องพลอยครับนักศึกษาปี2จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราได้ดาวไฟฟ้าคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงพิธีกรครับครับถือว่าเป็นพลอยจริงๆเป็นเพชรเม็ดใหม่บนเวทีคณะหลอมรวมของเราครับเธอรวบรวมนะครับความคิดอย่างเป็นระบบเตรียมการมาดีมากครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความหวังแห่งชัยชนะเราเห็นแล้วครับเรืองรองแล้วแล้วสัปดาห์หน้าได้ข่าวว่าจะมีน้องมหาวิทยาลัยอื่นตามมาสมทบอีกแน่นอนครับพี่น้องครับแน่นอนครับครับตอนนี้ขออนุญาตให้เจ้าของรถไปขยับรถหน่อยนะครับ9กกไก่ขอไข่4999ครับ9กกไก่ขอไข่4999ไปขยับรถด้วยนะครับแล้ว1ขอไข่รอจุฬา8264 1ขอไข่รอจุฬา8264ครับขอด่วนเลยนะครับนะครับถ้าได้ยินแล้วนะครับกับผู้ปราศัยท่านต่อไปครับดุเดือดเผ็ดมันเหมือนกันนะนี่ผมชอบลีลาแกปราศัยมากนะครับได้ข่าวว่าช่วงท้ายมีมุกเด็กนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรรอนะครับ อย่าติดอย่าลืมนะครับเอาละครับปรบมือต้อนรับพี่พรามศักดิ์วิมีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยคนที่ไม่เอาอำนาจสามปอใช่ไหมพี่น้องวันนี้ครับถือว่าพี่น้องเราได้มารวมกันอีกครั้งหลังจากที่เราได้นัดหมายกันแต่วันนี้ผมดูสีหน้าดูปฏิกิริยาของผู้มาชุมนุมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะตัวจันไรไปแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าพี่น้องครับเรายังต้องจัดการอีกต่อไปพี่น้องอย่าประมาทครับเหมือนตอนที่คุณจตุพรพรหมพันธ์แถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่าสามปอเนี่ยร้อยเล่เพทุบายมากมายเราตอนนี้ในฐานะเป็นประชาชนที่เราได้ร่วมต่อสู้กับสามปอเราได้นับแปดแล้วในยกที่หนึ่งครับพี่น้องแต่เราจะต้องไม่ประมาท
เรายังสู้ต่อไปพี่น้องสัญญาไหมครับว่าเราจะสู้กับอำนาจ3ปต่อไปอย่างถึงที่สุดขอเสียงหน่อยครับพี่น้องเราจะต้องต่อสู้กับอำนาจ3ปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยไปด้วยกันได้ไหมพี่น้องเอาเลยครับผมเนี่ยตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วครับก็จากที่เครียดมานานก็เลยสบายใจหน่อยพ่อแม่พี่น้องก็สบายใจก็เลยใช้เวลาว่างเขียนเป็นบทกวีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับนะครับบทกวีนี้ได้เขียนเริ่มต้นว่าประเทศไทยมีกรรมโดนคำสาปชดใช้บาปเท่าใดให้หมดสิ้นวงจรอุบาทยาวนานผลาญแผ่นดินมันโกงกินทั้งวงศาคณาญาติแสนเลวทรามอำมหิตผิดมนุษย์กระชากฉุดอุ้มหายไม่อายสัตว์วนวายวนเวียนไหวร้ายศักดิ์ศรีปฏิวัติเร่งขจัดกากสังคมสร้างสมดุลประชาธิปไตยในกาลาหน้าอนาถทรราชศักดินาพากันหนุนหลงอำนาจเมามัวหัวนายทุนคอยเกื้อกูลกันและกันชาติบันไลรวยกระจุกจนกระจายร้ายความหวังเศรษฐกิจพังถวยราดล่มสลายฝืนกฎเกณฑ์เวรกรรมรอวันตายความชิบหายรุนแรงขัดแย้งกันน่าสงสารน่าสมเพชประเทศชาติวันนี้ขาดความรักสมัครสมานเงาปีศาจชั่วช้าสุดสามานคอยบงการทุกองค์กรสะท้อนใจเผด็จการหนักแผ่นดินต้องสิ้นสูญรัฐธรรมนูญแย่ๆต้องแก้ไขกกต.ปปช.ไอ้จันไรทำลายชาติยังไงไม่นำพาเดี๋ยวนะครับไอ้สวคือสวะหน้าละอายมันออกลายมันกลางสร้างปัญหาชาติติดลมการเมืองเสื่อมเอื่อมระอาไม่เห็นค่าไพร่คว้าประชาชีต้องกำจัดความเหลวแหลกพวกเลวทรามมันคุกคามคนเห็นต่างช่างบัดสีให้สิ้นซากย่อยยับพวกอัปรีจึงจะมีคว้าสีทองพองอำไพแผ่นดินร้ายทำคำจุนโลกแผ่นดินนั้นวิปโยคน่าสงสัยเลือกปฏิบัติชัดเจนเห็นทั่วไปยามหัวใจเหยียบศรัทธาเหลือจะทนมาช่วยกันขับไล่ศักดินาปวงประชาร่วมแรงทุกแห่งหนปลดเอกทาสต้องสู้กูก็คนประชาชน
ต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเห็นไหมครับพอประยุทธ์ไปแต่งกลอนได้ไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะครับตอนยึดอำนาจเมื่อปี57ยึดเสร็จยึดง่ายๆอะครับเพราะยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งยึดอำนาจเสร็จสบายใจตัวเองก็นั่งบงการอยู่แต่ในห้องแอร์ใช้เวลานิดหน่อยเขียนเพลงแต่งเพลงออกมาพี่น้องเห็นไหมครับไอ้ที่เปิดกันอยู่ทางทีวีทุกวันตอนนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องตั้งแต่ปี2557จนมาถึงวันนี้ประยุทธ์ทำผิดสัญญาทุกเรื่องอำนาจสามปอที่เราได้ร่วมกันต่อสู้มาจนถึงทุกวันเนี่ยครับมันกระจายควบคุมทั่วทุกองค์กรทุกอย่างครับพี่น้องผมเลยเรียนกับพี่น้องว่าเรายังมีเวลาที่จะร่วมสู้กันอีกยาวไกลแต่พี่น้องจงจำไว้เถอะครับว่าไม่มีอำนาจไหนที่จะมาชนะอำนาจมวลมหาประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องส่งเสียงหน่อยครับพี่น้องส่งเสียงดังๆมวลมหาประชาชนส่งเสียงให้มันดังให้มันคิดว่าเราอิ่มท้องไม่ลำบากแล้วสู้กันต่อไปถ้าเขาคิดว่าเราอ่อนแรงไอ้พวกนี้มันก็จะรุกเราไปเรื่อยไปเรื่อยตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่พี่น้องเห็นไหมครับผมปราศัยมาทุกที่ตั้งแต่เริ่มต่อต้านอำนาจสามปอผมบอกว่าคนยังคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเขาไม่ใช่ชายเจ้าทหารตัวจริงเขาบุคคลที่ขี้คลาดไม่เสียสละถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวเองกลับแต่งตัวไปนั่งทำงานอยู่ที่กระทรวงกลาโหมลองคิดดูครับจริงๆแล้วถ้าเผื่อเขามีสปิริตเขามีจิตใจที่เสียสละคุณประยุทธ์คุณจะต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ผมอยากจะฝากนะครับฝากไปถึงลุงป้อมฝากไปถึงลุงป้อมว่าตอนนี้ลุงป้อมมีอำนาจรักษาการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเทียบเท่านายกรัฐมนตรีทุกประการลุงป้อมผมอยากให้ลุงป้อมได้โชว์ฝีไม้ลายมือในฐานะที่ลุงป้อมพยายามตั้งนานตั้งแต่โน่นแหละครับ2557ปฏิวัติเสร็จประยุทธ์ก็ต้มลุงป้อมบอกว่าจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เป็นอะไรผมเป็นหัวหน้าคสช.อย่างเดียวลุงป้อมก็ดีใจครับปรากฏว่าพอถึงเวลาประยุทธ์ก็ต้มลุงป้อมเหมือนเดิมไม่ให้ลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อตกลงก่อนยึดอำนาจลุงป้อมเจ็บปวดอดทนมานานลุงป้อมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
กองทัพไทยหมดประยุทธ์ก็ปล่อยให้ลุงป้อมดีใจได้แป๊บเดียวพักหนึ่งประยุทธ์ก็ยึดอำนาจตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นของตัวเองควบสองตำแหน่งลุงป้อมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นขาลอยประยุทธ์ก็ปลอบใจให้ดูแลเรื่องน้ำเห็นไหมครับผมเลยบอกกับลุงป้อมด้วยความเคารพว่าลุงป้อมถ้าลุงป้อมอยากให้คนทั่วประเทศและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่นั่งอยู่ณลานคนเมืองแห่งนี้ยอมรับลุงป้อมลุงป้อมจัดการพรุ่งนี้เช้าปลดประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโหมทันทีเอ้าก็มีอำนาจนะพี่น้องอำนาจเต็มลุงป้อมจะกลัวอะไรชำระแค้นประยุทธ์นี่นะครับผมบอกว่าเขาไม่ได้มีความจริงจังมีความจริงใจผมถามคุณประยุทธ์ดิน้องพลอยเนี่ยนักศึกษารามปีสองเนี่ยผมเชื่อว่าน้องพลอยอายุไม่รุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวคุณประยุทธ์หรืออาจจะอ่อนกว่าก็ได้คุณไม่อายเหรอประยุทธ์ที่ให้เด็กรุ่นลูกคุณเนี่ยมาต่อว่าคุณต่อหน้าสาธารณชนแล้วมีคนดูทั่วประเทศน้องพลอยได้ส่งสัญญาณว่าคุณประยุทธ์สนามประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงานของนายทหารเองซวยอย่างคุณไอ้ประยุทธ์ผมบอกพี่น้องแล้วผมบอกว่าหลังจากวันที่24ผมเป็นคนที่อารมณ์ดีหัวดีกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอีกนอกจากผมแต่งบทกวีแล้วผมแต่งเพลงด้วยชื่อเพลงประยุทธ์ออกไปใครอยากฟังมั่งพี่น้องอยากฟังส่งเสียงหน่อยแต่ผมเนี่ยผมเป็นคนภาคใต้เพลงก็อาจจะมีเนื้อปนอยู่กับทางภาคใต้บ้างก็ร้องกันไม่ถนัดนะครับต้องดูเนื้อแต่เพลงนี้เอาพี่น้องลุกขึ้นเดี๋ยวเต้นกันมันๆชื่อเพลงว่าไอ้ยุทธออกไปเอ้าส่งเสียงเพลงเลยครับท่านใต้ใจต้องเห็นไม้คงไปไล่ให้ออกแปดปีประเทศติดหนี้ช้ำโชคจนเลือดให้เกือบออกล้นหลอกคนไทยหยุดเถอะต้องรับไม้ว่ากฎหมายเขียนไว้เองใช่ไหมมวลชนลุกตื่นเพราะท่านจะกลืนน้ำลายเขียนเองทำไม่ได้คนไทยหมดศรัทธาลาออกให้เด็กรุ่นใหม่เป็นมั่งไม่ฉายหนังจนวางขึ้นราประชาชนที่เคยมีเงินเป็นล้านต้องขายบ้านไปอยู่น้ำกลางป่าบริหารเมืองพังแต่ยังนั่งเสนอหน้ากลับบ้านดีกว่าน่าจะคนดีอยู่เด้อคนไทยยอมชวนลุงป้อมไม่รู้กลับทีถ้าดื้อไม่ฟังยังจะหวังแต่ก้าวอีกจะชวนไปบิ๊กซีกูซื้อให้40ตัวเอาก้าวใดบอกมาเลยก้าวอีกที่ต้องซื้อให้เปียก
ว่าไงได้กันนะซ่าเกาหลีอ่ะหยุดเถอะไม่เถอะนอสร้อยมือสร้อยคอผมก็จำนำจนหมดหากอยู่ไปมีแต่มันเลยกับอดอย่างเลือแต่อีกใครรอดมันรันกอดหัวใจหยุดเถอะอย่าอาตูนสร้างรัฐธรรมนูญมีมติมาเมื่อไหร่ว่าละ8ปีเก็บไว้วินิจฉัยให้ลุงป้อมเป็นใหญ่เข้าไปรักษาการโคตรเซ็งมันหายมาเร่งมาเป็นเอกชาติเป็นผู้เรศไม่ผ่านคนเก่งมากมายไทยเราให้คนเป็นเก้าเข้ามาบริหารมีคนพยุงเวลาลุงทำงานประเทศไทยแหลกรานเอาคนพิการปกครองหยุดเถอะก่อนไปล็อกเลขเอาไว้ให้คนไทยทั้งท้องป้ายท้ายอะไรถ้าถูกหวยใหญ่จะไททองเพราะตอนท่านปกครองกูจำนองรบจำนำอย่ามามาไปได้ป้าป้าจับไปเลยกันที่ไม่มีใครหวังเลยอย่าทำเข้าอย่ามันร้ายเดี๋ยวเราซ้อมร้องกันไว้ดีเพลงนี้นะครับเอาเลยครับพี่น้องครับวันนี้มีทั้งบทกวีมีทั้งเพลงประยุทธ์ออกไปนะครับเรายังต้องนั่งร่วมต่อสู้กันอีกพี่น้องเดี๋ยวยังมีวิทยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณไทกรพลสุวรรณทนายนิติกรน้ำเหลือหรือทนายนกเขาแล้วปิดรายการด้วยคุณจตุพรพรหมพันธ์ผมเชื่อว่าวันนี้เราได้เราจะร่วมอยู่ด้วยกันไหมครับพี่น้องร่วมอยู่กำจัดอำนาจสามปอด้วยกันไหมครับพี่น้องขอเสียงหน่อยพี่น้องครับชื่นใจจริงๆประยุทธ์ยังไม่ไปผมไปก่อนแล้วกันขอกราบลาครับพี่น้องครับขอบคุณครับร้อยไม้ร้อยไม้พี่พานสงสัยเป็นคนกรุงเทพแน่แน่นอนเลยเมื่อกี้ร้องเพลงเสียงชัดเจนมากโอ้โหร้อยจริงๆครับพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนจะขอไมค์บอกปิดไมค์ให้กูดีๆนะเว้ยบอกเฮ้ยกำลังจะบอกว่าพี่พรามเนี่ยเดี๋ยวต้องแต่งเพลงให้แกแล้วพาแกไปเข้าห้องอัดค่ายเพลงไหนสนใจนะครับที่จะปั้นนักร้องใหม่นะครับด้วยวัยสูงวัยเนี่ยนะครับไม่สูงไม่สูงดูแกเต้นเมื่อกี้แล้วไม่สูงแล้วก็ดูคนนี้เต้นเมื่อกี้ก็ไม่สูงเหมือนกันเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีครับเอาละครับขออนุญาตหน่อยเพราะว่ายังไม่ขยับรถนะครับ1ขอไข่รอจุฬา8264 1ขอไข่รอจุฬา8264รถท่านขวางการจราจรไว้อยู่นะครับกรุณาไปขยับรถด่วนเลยครับผมครับเอาละครับเมื่อกี้เราลงไปใต้ใช่ไหมครับครับร้องมีเพลงจากทางใต้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดินแดนที่ราบสูงไม่รู้จะมีพยงพยามาไหมสงสัยมีนะไม่ให้น้อยหน้าพี่พานแน่ครับพี่รับผมต้อนรับคุณไทกรพลสุวรรณครับเชิญครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หลังจากที่ได้โยกย้ายสายสะโพกแล้วเราก็กลับมาอยู่ในความเป็นจริงเหมือนเดิมความเป็นจริงนั่นก็คือกลุ่มสามปอยังคงมีอำนาจยึดครองประเทศนี้อยู่เป็นความจริงที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องยอมรับบางคนสงสัยว่าไอ้สามปอนี่มันมาจากไหนหลายคนอธิบายแล้วแต่ผมพูดให้มันชัดมันคือสามนายทหาร
ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาชื่อเล่นว่าป๊อกเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12พี่น้องทั้งหลายครับอธิบายเห็นภาพความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้ในวันที่ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่4อนุพงษ์เผ่าจินดาก็เข้ามาเรียนเตรียมทหารปี1เมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจบจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วประมาณ2ปีต่อมาประยุทธ์จันทร์โอชาก็เข้าโรงเรียนเตรียมทหารเรียนปี1รุ่นที่12ท่านทั้งหลายครับพลเอกประวิตรเป็นรุ่นพี่พลเอกอนุพงษ์เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่พลเอกอนุพงษ์ดูแลรับใช้ดูแลน้องที่ชื่อประยุทธ์เพราะห่างกันแค่2ปีในขณะที่ประวิตรวงษ์สุวรรณจบจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วประยุทธ์ถึงเข้ามาเรียนความผูกพันของ2คนนี้จึงมีไม่ใกล้ชิดกันมากนักพลเอกประวิตรจะใกล้ชิดสนิทสนมกับอนุพงษ์มากกว่าและอนุพงษ์เผ่าจินดาสนิทสนมกับประยุทธ์มากกว่าสนิทกับประวิตรสภาพความเป็นจริงอย่างนี้พี่น้องครับแต่ที่ทั้งสามคนรวมตัวกันตั้งกลุ่มตั้งแก๊งที่เรียกว่าสามปอนั้นมีที่ยึดโยงผูกมัดกันสำคัญที่สุดก็คือพวกนี้วางแผนที่จะยึดครองประเทศไทยตั้งแต่รับราชการเป็นทหารชั้นผู้น้อยวางแผนกันคนหนึ่งคุมเครื่องเสียงคนหนึ่งเป็นนักร้องอนุพงษ์ตีกองนี่มันเล่นวงดนตรีเดียวกันตั้งแต่เป็นนายทหารยศนายร้อยเลยครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายครับจนกระทั่งประวิตรวงษ์สุวรรณได้มีโอกาสเป็นผู้บัญชาการทหารบกความคิดของพลเอกประวิตรมีอยู่ตลอดเวลานั่นคือต้องการสักครั้งหนึ่งในการยึดอำนาจเพื่อให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะปัจจุบันพี่น้องทั้งหลายตระกูลวงสุวรรณเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นแล้วเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นแล้วทหารเรือก็เป็นแล้วเป็นวุฒิสมาชิกก็เป็นแล้วเป็นรัฐมนตรีก็เป็นแล้วมีเรื่องเดียวที่ตระกูลวงษ์สุวรรณยังไม่ได้เป็นตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ผมต้องบอกพี่น้องทั้งหลายและที่สำคัญกว่านั้นพี่น้องครับการที่ประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาและประยุทธ์จันทร์โอชาได้สมคบคิดกันเพื่อที่จะสร้างเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี2553ยาวนานมาจนถึงปี2557เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจสมคบคิดกับนักการเมืองปลุกปั่นพี่น้องประชาชนจนกระทั่งรัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร
หมดสภาพไม่สามารถจะบริหารประเทศได้เกิดความชอบธรรมจึงทำการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายครับแบ่งบทกันเล่นประวิตรดูแลความมั่นคงอนุพงษ์เผ่าจินดาดูแลการเมืองการปกครองภายในประยุทธ์จันทร์โอชาดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ครับพี่น้องพี่น้องสงสัยว่าผมพูดผิดไปหรือเปล่าที่บอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ไม่ผิดครับพี่น้องทั้งหลายหลังการยึดอำนาจพลเอกประวิตรคุมความมั่นคงทั้งหมดความมั่นคงภายในความมั่นคงภายนอกอนุพงษ์คุมการเมืองคุมฝ่ายปกครองกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในมือประยุทธ์ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือ3ปประยุทธ์หน้าเงินที่สุดครับพี่น้องทั้งหลายกระทรวงที่ประยุทธ์ตั้งใจดูแลเอง 1. กระทรวงการคลังส่งสมุนบริวารไปเป็นและอีกกระทรวงหนึ่งที่เป็นขุมทรัพย์ของประยุทธ์และกลุ่ม3ปก็คือกระทรวงพลังงานพี่น้องทั้งหลายครับมันมีเจ้าสัวพลังงานคนหนึ่งสมัยก่อนเป็นลูกน้องเป็นลูกสมุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณพอผ่านการยึดอำนาจถูกพวกทหารคสช.เรียกไปปรับทัศนคติไม่รู้ว่าปรับทัศนคติแบบไหนจากลูกน้องอดีตนายกทักษิณกลายเป็นลูกน้องประยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้เป็นคนสนิทของประยุทธ์จันทร์โอชาครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากสนิทกับไอ้หมอนี่สิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาทำก็คือความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีอยู่แล้วประยุทธ์จันทร์โอชาเคยเป็นกรรมการของโรงกลั่นน้ำมัน 3-4 ปีพี่น้องครับเป็นกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระเป็นตั้งแต่ยศพลทีพลโทจนถึงพลเอกถึงลาออกพี่น้องทั้งหลายประยุทธ์รู้ว่าจะปล้นพี่น้องประชาชนจากราคาพลังงานจากก๊าซจากน้ำมันจากไฟฟ้าอย่างไรประยุทธ์รู้ดีที่สุดครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับการปล้นก็เริ่มขึ้นพอประยุทธ์จันทร์โอชามีอำนาจคุยกับแก๊ง3ปสุดท้ายทำยังไงครับพี่น้องประยุทธ์ออกคำสั่งยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซหุงต้มจากสมัยก่อนรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ควบคุมไว้ให้ราคาก๊าซหุงต้มไม่เกินกิโลกรัมละ10บาทแต่ประยุทธ์หวังผลประโยชน์ครับพี่น้องพอเข้ามายึดอำนาจก็ออกคำสั่งยกเลิกอ้างสารพัดบอกว่าต่อไปให้ราคาก๊าซเสรีให้ราคาก๊าซลอยตัวไม่ต้องควบคุมไว้แล้วสมัยก่อนหลอกประชาชนว่าถ้ายกเลิกการควบคุมปล่อยให้เสรีราคาก๊าซจะลดลงลดลงครับพี่น้องลดลงจาก18บาทประธานโทษลดลงจาก10บาทเป็น18บาทเป็น28บาทจะ30บาทแล้วในปัจจุบันครับพี่น้องทั้งหลายมันลดลงภาษาอะไรและที่แย่ไปกว่านั้นพี่น้อง
ต้องทบทวนให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพราะมันเป็นกระบวนการปล้นชาติที่ประยุทธ์และกลุ่ม3ปอสมคบคิดกันให้มีการกำหนดราคาการที่ขุดได้ในแผ่นดินไทยการที่ออกจากโรงแยกการในแผ่นดินไทยให้สมมุติว่าเราขุดการจากประเทศซาอุดิอาระเบียให้สมมุติว่าเราเอาการไปแยกที่โรงแยกการในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างนี้มันป้นพี่น้องประชาชนป้นทั้งกลางวันป้นทั้งกลางคืนใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายครับโครงสร้างอำนาจของกลุ่ม3ปอนั้นนอกจากพวกข้าราชการกองทัพแล้วโครงสร้างอำนาจที่หนุนกลุ่ม3ปอสำคัญที่สุดก็คือกลุ่มเจ้าสัวนายทุนผูกขาดทั้งหลายพวกเจ้าสัวนายทุนที่ผูกขาดรวมตัวกันไปเยียบประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบรัฐบาลถ่ายรูปเซลฟี่กัน26ตระกูลมีทรัพย์สินยึดครองความมั่งคั่งในประเทศนี้ 70% อีก 30% ให้ประชาชน60กว่าล้านคนไปแบ่งกันพี่น้องทั้งหลายครับเจ้าสัวบางคนมีที่ 600,000 กว่าไร่ไม่รู้มันจะมีมากอะไรกันนักหนาพี่น้องอยู่ที่นี่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านบางคนที่ดินแม้แต่ตารางวาเดียวยังไม่มีเลยใช่ไหมพี่น้องนี่คือฐานอำนาจของกลุ่มสามปอและในกลุ่มเจ้าสัวพี่น้องครับฐานอำนาจที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มเจ้าสัวนายทุนพลังงานพวกขายน้ำมันพวกขายก๊าซและพวกขายไฟฟ้านี่คือคนหนุนประยุทธ์ตัวจริงครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องไม่ต้องสงสัยทำไมน้ำมันมันสูงทำไมมันนั้นถึงแพงนักราคาก๊าซจึงแพงและราคาไฟฟ้าขึ้นเอาขึ้นเอานี่คือกลุ่มทุนพลังงานที่ร่วมกับประยุทธ์จันทร์โอชาปล้นคนไทยปล้นทุกคนครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนชั้นกลางผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาประยุทธ์กลุ่ม3ปและเจ้าสัวนายทุนพลังงานปล้นพี่น้องประชาชนทุกเวลาทุกวินาทีพี่น้องทั้งหลายครับในช่วงที่ประยุทธ์มีอำนาจตั้งนายทหารคนสนิทไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเริ่มมีการทำสัญญาและสัญญานี้ก็ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.พอเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบเผด็จการก็ทำสัญญาอีกสัญญานี้คือสัญญาอะไรครับสัญญานี้คือสัญญาที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานทำสัญญาซื้อขายพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซไฟฟ้าจากเอกชนพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องไม่เคยเห็นเลยว่าสัญญานี้เขียนไว้ว่าอย่างไรทำสัญญากับบริษัทไหนทำแล้วประเทศชาติประชาชนเสียเปรียบไหมเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะรัฐบาลประยุทธ์และกลุ่ม3ปปิดบังไม่ให้สัญญาเหล่านี้เปิดเผยต่อพี่น้องประชาชน
ที่เลวร้ายไปกว่านั้นพี่น้องทั้งหลายคนที่สู่ในกระทรวงการคลังคนที่อยู่ในกระทรวงพลังงานบอกมาว่าสัญญาที่ทำกับเอกชนในการซื้อขายพลังงานล่วงหน้าทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้งไฟฟ้านั้นเป็นสัญญาอัปยศและเลวร้ายที่สุดในบรรดาสัญญาที่รัฐบาลในอดีตเคยทำมาเลยครับพี่น้องทั้งหลายครับมีอย่างที่ไหนปล่อยให้เอกชนเป็นผู้กำหนดราคาว่าต้องการจะขายน้ำมันต้องการจะขายก๊าซต้องการจะขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเท่าไหร่อยากขายเท่าไหร่เอกชนกำหนดไม่มีเงื่อนไขอื่นวันนี้อยากขายเท่านี้ขายวันหน้าอยากขึ้นราคาขึ้นสัญญาแบบนี้เขียนขึ้นในรัฐบาลที่มีกลุ่มสามปอมีอำนาจและประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่ทำให้เกิดความเลวร้ายอย่างนี้ขึ้นพี่น้องทั้งหลายครับนอกจากการทำสัญญาอย่างนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดทำสัญญาให้มีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเยอะแยะแต่โรงงานผลิตไฟฟ้า 5-6 โรงงานไม่ได้ผลิตไฟเลยแต่คนไทยต้องเสียเงินเป็นค่าไฟเพื่อไปจ่ายให้โรงงานที่ไม่ผลิตไฟฟ้า 5-6 โรงนี้โดยสามัญสำนึกพี่น้องทั้งหลายก็โรงงานไม่ผลิตไฟทำไมเราต้องจ่ายค่าไฟให้โรงงานที่มันไม่ผลิตไฟด้วยนี่คือความเลวร้ายของระบบสามปอไม่มีการปกครองในระบอบใดไม่มีเผด็จการคนใดในประเทศไทยจะชั่วร้ายเลวสามเท่ากับกลุ่มสามปออีกแล้วครับพี่น้องทั้งหลายยืนยันได้ครับพี่น้องทั้งหลายครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประวิตรได้ลุกขึ้นมาแล้วก็อธิบายต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรว่าตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการยึดอำนาจตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหารแล้วพลเอกประวิตรก็ชี้ไปที่พลเอกประยุทธ์ที่นั่งข้างๆว่าไอ้คนนี้ล่ะที่มันปฏิวัติไอ้คนนี้มันรัฐประหารพี่น้องทั้งหลายครับยังพูดต่อไปว่าไม่มีกลุ่มสามปงสามปอใดๆทั้งสิ้นเอาละครับพี่น้องครับคนเราลิ้นไม่มีกระดูกจะตอแหลสารแหน่อย่างไรทำได้แต่เราต้องดูในข้อเท็จจริงดูที่ประวิตรวงสุวรรณปฏิบัติวันนี้ประวิตรบอกว่าไม่เกี่ยวกับการยึดอำนาจของประยุทธ์และไม่เกี่ยวกับกลุ่มสามปอวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับประวิตรวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายมา5วันแล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายจึงต้องถามว่าใน5วันนี้ประวิตรวงษ์สุวรรณได้ทำอะไรที่พิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม3ปอบ้างพี่น้อง
เห็นการกระทำนั้นหรือไม่พี่น้องทั้งหลายครับสมุนบริวารของประยุทธ์พยายามล้างสมองประชาชนว่าประวิตรวงษ์สุวรรณไม่มีอำนาจสมบูรณ์ตามกฎหมายปรับคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีคำสั่งออกคำสั่งหรือแม้กระทั่งยุบสภาไม่ได้ผมบอกกับพี่น้องว่าไอ้พวกนั้นตอแหลพูดไม่จริงตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินปี2534ในมาตรา11ได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรีไว้แล้วทำได้ทุกอย่างและในหมวดที่6การรักษาราชการแทนมาตรา41มาตรา48ให้อำนาจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำได้ทุกอย่างครับพี่น้องทั้งหลายออกคำสั่งได้สั่งยกเลิกเพิกถอนได้ปรับคณะรัฐมนตรีได้ยุบสภาได้ประยุทธ์ทำอะไรได้ประวิตรทำได้ทุกอย่างครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องต้องมาดูว่าประวิตรวงษ์สุวรรณจะกล้าทำในสิ่งที่ประยุทธ์สร้างปัญหาให้กับประเทศนี้ไว้แล้วแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ประชาชนออกจากปัญหานี้ถ้าพลเอกประวิตรทำก็แสดงว่าไอ้ที่พลเอกประวิตรชี้ไปที่ประยุทธ์ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารพอเชื่อได้ถ้าประวิตรทำก็พอเชื่อได้ว่าไม่มีกลุ่มสามป๋องต้องบอกพลเอกประวิตรและสมุนบริวารทั้งหลายทำทันทีทำตั้งแต่วันจันทร์เรื่องที่หนึ่งพี่น้องครับทำแล้วคนทั้งประเทศได้ประโยชน์นั่นก็คือออกคำสั่งยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันที่เราไปอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ทำได้ไหมพลเอกประวิตรเรื่องที่สองพี่น้องทั้งหลายยกเลิกราคาค่ากันน้ำมันของโรงกันซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยมันไปสมมุติว่าตั้งที่สิงคโปร์ยกเลิกได้ไหมพลเอกประวิตรเรื่องที่สามพี่น้องทั้งหลายสั่งยกเลิกการสมมุติราคาก๊าซที่ขุดในประเทศไทยที่แยกก๊าซในประเทศไทยแล้วไปบอกว่าแยกก๊าซขุดก๊าซที่ซาอุดิอาระเบียยกเลิกได้ไหมพลเอกประวิตรเรื่องที่สี่ออกคำสั่งในฐานะประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ควบคุมราคาก๊าซให้เหมือนเดิมคือกิโลกรัมละไม่เกิน10บาททำได้ไหมประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องที่5พี่น้องทั้งหลายเปิดเผยสัญญาที่กระทรวงการคลังกระทรวงพลังงาน
ได้ไปทำกับเอกชนเจ้าสัวนายทุนพลังงานทั้งหลายในการซื้อน้ำมันในการซื้อก๊าซในการซื้อไฟฟ้าเปิดเผยให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทราบได้หรือไม่ประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วถ้าเปิดเผยแล้วพวกประยุทธ์พวกเจ้าสัวพลังงานมันเอาเปรียบประชาชนไปเท่าไหร่มันป้นประชาชนไปเท่าไหร่มันโกงประชาชนไปเท่าไหร่ลากคอประยุทธ์ลากคอเจ้าสัวพลังงานคนนี้ไปอยู่ในคุกให้ประชาชนได้ไหมประวิตรวงษ์สุวรรณพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายที่ต้องให้ประวิตรทำอย่างเร่งด่วนในสัปดาห์หน้านั่นก็คือการแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันทั้งหมดของประเทศไทยคำถามง่ายๆทำไมประเทศมาเลเซียขายน้ำมันเบนซินให้กับพี่น้องประชาชนได้ลิตรละ16บาททำไมขายน้ำมันดีเซลให้ประชาชนชาวมาเลเซียได้ลิตรละ16บาทแล้วภูมิปัญญาของคนไทยทำอย่างนั้นไม่ได้หรือถามประวิตรวงษ์สุวรรณครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับถ้าในสัปดาห์หน้าประวิตรยังไม่ทำประวิตรเฉยไม่หือไม่อือกับความเดือดร้อนของประชาชนยังบอกว่ารักตู่เหมือนเดิมยังปล่อยให้ประยุทธ์เสนอหน้าในสังคมการเมืองเหมือนเดิมสิ่งที่ประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารไม่ได้มีกลุ่มสามปงสามปออะไรที่พูดในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจงเชื่อเลยว่าประชาชนจะชี้หน้าบอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าประยุทธ์เลวยังไงประวิตรก็เลวเช่นนั้นใช่ไหมครับพี่น้องสรุปชั่วพอกันพี่น้องทั้งหลายครับต้องให้โอกาสถ้าสัปดาห์หน้าไม่มีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเราให้สัญญากันนอกจากไล่ประยุทธ์แล้วไล่ประวิตรด้วยนอกจากไล่ประวิตรแล้วไล่อนุพงษ์ด้วยเอาไม่เอาครับพี่น้องทั้งหลายผมถามคนไทยทั้งแผ่นดินจะปล่อยให้แก๊งสามปอมันป้นมันต้มมันทำลายประเทศชาติไปอีกนานแค่ไหนครับพี่น้องคนไทยที่เคารพทั้งหลาย1สัปดาห์ถ้าประวิตรไม่ทำนอกจากประยุทธ์จะเป็นศัตรูของประชาชนแล้วเราจะสลักชื่อประวิตรไว้ในบัญชีหนังสุนัขพร้อมกับประยุทธ์และอนุพงษ์ว่าพวกเขาพวกมันคือศัตรูของประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับหลังการปราศัยของผมเสร็จก็จะให้นักดนตรีได้บรรเลงกล่อมเกลาพี่น้องให้ผ่อนคลายและมีความสุขหลังจากนั้นพี่นิติธรล้ำเหลือหรือฉายาว่าทนายนกเขาหรือแกชอบเรียกตัวเองว่านกเขาน้อยไม่ใช่นกเขาใหญ่ก็
็จะมาอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่ากระบวนการในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อไปที่เราเชื่อว่าขณะนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดากำลังผนึกกำลังกันเพื่อจะรักษาอำนาจต่อไปหลังจากพี่นิติธรล้ำเหลือพูดจบพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์ก็จะมาเปิดเผยเห็นกลเกมว่าจุดสุดท้ายที่แก๊งสามปอจะทำให้ประเทศนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในอำนาจของพวกเขาต่อไปอีกเขาจะทำอย่างไรจะวางกลเกมอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเดินไปไม่ถึงการเลือกตั้งพี่น้องรอฟังพี่น้องทั้งหลายครับประเด็นสุดท้ายที่จะต้องขอให้พลเอกประวิตรทำและทำเร็วที่สุดพลเอกประวิตรมีอำนาจตามกฎหมายปรับคณะรัฐมนตรีได้ยุบสภาได้ถ้าวันจันทร์นี้พลเอกประวิตรไม่ทำในเรื่องที่ง่ายที่สุดพิมพ์หนังสือฉบับเดียวก็สามารถจะปลดทุกข์ให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินเพราะวันนี้คนไทยไม่ต้องการเห็นหน้าของประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอหน้าต่อพี่น้องประชาชนอีกแล้วไม่ต้องการเห็นหน้าไอ้ตู่คนนี้อีกแล้วนี่วันที่22จะใส่ชุดทหารบกไปเปิดงานเกี่ยวกับการป้องกันประเทศนี่มันบ้าไปแล้วครับพี่น้องทั้งหลายจะใส่ชุดทหารบกเดินไปเปิดงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไอ้นี่มันหน้าด้านหน้ามึนที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยครับพี่น้องทั้งหลายดังนั้นผมจึงขอพลเอกประวิตรเป็นข้อสุดท้ายและไม่ใช่คำขอของผมคนเดียวเป็นคำขอของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณปลดประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันจันทร์เอาไม่เอาครับพี่น้องทั้งหลายเสียงดังกว่านี้หน่อยปลดประยุทธ์เอาไม่เอาเอาไม่เอาขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับฮัลโหลครับปรบมือดังๆให้คุณไทยกรอีกครั้งครับขุนพลอีสานนะครับไม่มีพยาวะไม่มีพยาเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเอาหมอลำมาเลยครับพี่น้องครับชัดเจนใช่ไหมครับว่าเราต้องร่วมใจกันขับไล่สามปอให้ออกจากระบบการเมืองไทยพี่น้องครับเหตุผลหลักๆที่ต้องเรียนพี่น้องเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมต้องไล่สามปอเพราะว่านี่คือการสืบทอดอำนาจและเป็นการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่เป็นการสืบทอดภายใต้ผลประโยชน์ที่3ปกำลังตักตวงอยู่พี่น้องหลายคนหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่ดินทำกินนะครับผมหลายพื้นที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่รัฐบาลชุดนี้ออกกฎหมายเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้ครับในขณะที่คนไทยไม่มีพื้นที่ทำกินต้องเช่าพื้นที่ทำกินจะเช่าก็ยังไม่มีเงินเช่าน่ะพี่อมรครับถูกต้องครับแต่
ออกนโยบายให้ชาวต่างชาติมาเช่าระยะยาว99ปีถ้ามาเช่าเกินเท่าไหร่เท่าไหร่สามารถซื้อครอบครองได้ด้วยมีเงินแค่10 40ล้านก็สามารถซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ตัวเองได้เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติอันนี้คือความอัปยศอดสูนี่คือการขายชาติอย่างแท้จริงครับขายชาติขายแผ่นดินครับแต่ที่สำคัญครับน้องตั้มครับในช่วงหาเสียงนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี62เนี่ยพี่น้องเห็นนโยบายของกลุ่ม3ปอไหมครับเขาบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาที่ดินให้พี่น้องที่ถือสปกนะครับจะได้ครอบครองสิทธิ์สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้นะครับค่าแรงของพี่น้องแรงงาน425บาทพี่น้องครับหลายปีที่ผ่านมาที่พวกนี้ครองอำนาจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงไหมครับพี่น้องมันโกหกตอแหลทั้งนั้นครับอันนี้คือความอัปยศอดสูแล้วพวกเราจะทนอยู่ได้อย่างไรครับไอ้ที่บอกว่าจะแก้ที่สปกแจกที่ดินให้กับชาวบ้านครับกลายเป็นว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นที่ได้ใช้สิทธิ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองครับมีคำสั่งให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีปัญหาเรื่องที่ดินนี่ไงครับและสิ่งที่เราจะเห็นในเร็วๆนี้พี่น้องครับวันนี้มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองฟันธงเลยครับว่าการที่ประวิตรได้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่14กันยายนเนี่ยครับบวกลบขึ้นไปเราจะเห็นการปรับครม.อย่างแน่นอนแล้วปรับครม.เนี่ยไม่ได้ปรับเอาคนดีมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนปรับเพื่อแต่เป็นการปรับเพื่อจัดสมดุลให้กับกลุ่มของตัวเองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นวันนี้พี่น้องครับมีตำแหน่งคณะรัฐมนตรีว่างอยู่3ตำแหน่งแล้วครับแต่วันที่14กันยายนเนี่ยนักวิเคราะห์ทางการเมืองว่าวิเคราะห์กันว่านายนิพนธ์บุญยมณีนะครับก็อาจจะต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดตำแหน่งทางการเมือง4ตำแหน่งที่ว่างลง4ตำแหน่งรัฐมนตรีครับเก้าอี้ดนตรี4ตัวจะหายไปถูกต้องครับและวันนั้นเราอาจจะได้รัฐมนตรีคนเดิมหน้าเดิมซึ่งหลายคนไม่ค่อยยอมรับผมไม่รู้ว่าคือใครนะนี่อาจจะกลับมาอีกรอบนึงถือว่าเป็นน้องรักน้องรักของท่านประวิตรเลยลุงป้อมเลยเหรอเออเป็นไม้เป็นมือเป็นไม้ครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเรานะครับจะต้องออกมาปกป้องสิทธิอธิปไตยในการที่เราเป็นเจ้าของประเทศคำว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่อธิปไตยแค่4วินาทีในการเลือกตั้งเท่านั้นในการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เราจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับและก็ต้องควบคุมนะครับบรรดานักการเมืองที่มาบริหารประเทศชาติให้ได้นี่คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคำว่าล้างบาง3ปอพี่น้องครับผมต้องเรียนทำความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงครับไม่ใช่ว่าล้างบางกองทัพหรือว่าอะไรนะครับน้องๆพี่ๆที่อยู่ในกองทัพถ้าเห็นด้วยในการที่จะต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต้องมาร่วมมือกับพี่น้องประชาชนถูกต้องครับในการปฏิรูปประเทศไทยยังมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถเดินหน้าได้ย้อนหลังกลับไป8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานในการปฏิรูปประเทศไทยนับมาถึงวันนี้8ปีไม่มีอะไรเดินหน้าเลยมีเดินถอยหลังกลายเป็นว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเป็นผลประโยชน์ของพรรคพวกพ้องของตัวเองของพี่ของน้องของเพื่อนกลุ่มผลประโยชน์ถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะไม่ทำเองแต่ก็หลับตาข้างหนึ่งปล่อยข้างหนึ่งให้ผลประโยชน์เหล่านี้เดินสายสู่พี่น้องของตัวเองดังนั้นล้างบาง3ปอคือการล้างบางกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ทางการเมืองซึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการทหารอดีตทางการทหารที่ยึดครองประเทศอยู่8ปีครับที่สำคัญพี่น้องครับหลายคนผู้ประสัยของเรา
ชี้ให้เห็นท่าแท้ของกลุ่มสามปอในวันที่เข้ามาครอบครองอำนาจสามปอวันนั้นปฏิวัติเนี่ยอ้างเหตุผลว่าพี่น้องมีความแตกแยกนะครับบ้านเมืองเกิดความขัดแย้งพี่น้องครับพลเอกประยุทธ์ได้ให้ทีมงานแต่งเพลงขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้กับประชาชนพี่น้องครับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองกลุ่มประชาชนต่างๆถามว่ารัฐบาลประยุทธ์พลเอกประวิตรซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติการอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างที่ทำให้คนไทยรักและสามัคคีกันวันนี้มีแต่พวกเราที่ปฏิบัติการกันเองครับคณะหลอมรวมที่เกิดขึ้นต่างหากที่วันนี้ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องกลุ่มเสื้อสีต่างๆว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรวมกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนครับเราต้องเดินหน้าต่ออีกเรื่องนึงน้องตั้มสิ่งที่เป็นความอุบาทแล้วก็ทำให้พี่น้องเราต้องตกอยู่ในภาวะยากจนแร้นแค้นอาชีพของพี่น้องประชาชนหลายคนวันนี้ต้องยุติต้องเลิกทำไปพี่น้องคนที่เคยขายข้าวแกงอยู่ตามห้องแถวอยู่ตามริมฟุตบาทเดี๋ยวนี้พี่น้องขายได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้นายทุนผูกขาดนะครับที่รวมศูนย์อำนาจยึดครองการค้าปลีกมันแย่งอาชีพไปหมดแล้วข้าวผัดกะเพรานะครับอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยวันนี้มันไปอยู่ที่ไหนครับพี่น้องอยู่ในเซเว่นเหรออ้าวชัดเจนเลยใช่ไหม และที่สำคัญผมอยากให้พี่น้องไปตรวจสอบดูบรรดาลูกเจ้าสัวทายาทเจ้าสัววันนี้ได้เข้าไปเป็นคณะทำงานไปเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลชุดนี้นี่คือความอุบาทท่าชั่วที่ประยุทธ์และกลุ่มคณะสามปอเลือกเอาแต่ผลประโยชน์ให้กับแต่กลุ่มทุนแน่นอนครับพี่น้องครับผมชวนไปดูเหตุการณ์หนึ่งครับโครงการหนึ่งครับถ้าพี่น้องติดตามเรื่องของ EEC เส้นทางธุรกิจจากกรุงเทพไปนู่นเลยภาคตะวันออกมีการบ้านซื้อที่ดินมหาศาลมีการประมูลก่อสร้างจำนวนมหาศาลเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ใช่ใครที่ไหนเมื่อกี้เราเอ่ยถึงไปแล้วถ้าเอ่ยมากกว่านี้ก็คงถูกฟ้องแล้วล่ะครับพี่น้องครับในการกว้านซื้อที่ในการประมูลที่และที่สำคัญในสนามบินที่อุตภเปามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากครับนอกเหนือจากผลประโยชน์ของทหารเรือที่คุมสนามบินอยู่ตรงนู้นก็ยังมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที่พยายามร่วมมือกันกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศอย่างที่เราเอ่ยไปเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งทุนที่เข้าไปกว้านซื้อที่และกว้านซื้อผลประโยชน์ตรงนั้นครับและหัวหน้านายทุนเป็นคนพูดเองว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่ต้องดำรงตำแหน่งนายกต่อไปครับนั่นแสดงว่าผลประโยชน์มันเอื้อกันไปตามสายรถไฟที่กำลังวิ่งทอดไปสู่ภาคตะวันออกนี่มันชัดเจนมากว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องรับผิดชอบครับเรื่องนี้เป็นปมปัญหาที่เราจะเดินหน้าในการสร้างประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคนะครับสำคัญยิ่งผลประโยชน์มรรคผลของประเทศชาติตกอยู่แค่คนกลุ่มเดียวหยิบมือเดียวนะครับการออกแบบพิมพ์เขียวประเทศไทยใหม่ผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหวังแค่การเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาอย่างเดิมนั้นไม่เพียงพอแล้วครับพี่น้องตราบใดที่กฎหมายกติกาในทุกวันนี้มันเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนพวกเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับครับพี่น้องเราจะยอมรับกฎหมายที่เอื้อให้กับแค่คนส่วนน้อยเราจะยอมตกเป็นทาสให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นเลยครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่วันนี้เราต้องมานับหนึ่งในการรีเซ็ตประเทศไทยเราเคยต่อสู้ในการนับหนึ่งมาหลายครั้งมันก็เตะหมูเข้าปากหมาถ้าพูดกับพี่น้องโดยตรงแบบนี้สารภาพมันโดยตรงหลายกลุ่มออกมาก็กลายเป็นว่าเตะหมูเข้าปากหมา
แต่วันนี้เราจะเตะหมาเข้าปากหมูใช่ไหม ไม่มีครับพี่น้องวันนี้เราจะทวงคืนอำนาจอธิปไตยที่เขาอ้างสิทธิ์ว่าพวกเรามอบอำนาจให้เขาไปกลับมาอยู่ในมือของประชาชนครับพี่น้องครับเราจะมาร่วมกันทำสภาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่นั่นคือปลายทางอนาคตที่เราจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องประชันขันแข่งด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรมว่าคุณจะบริหารประเทศชาติภายใต้กฎกติกาใหม่นี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันทำให้ได้ไอ้กฎกติกาที่รัฐบาลชุดนี้รัฐธรรมนูญชุดนี้ให้อำนาจสว.สว.เนี่ยเขาเรียกว่าสภาสูงสภาวุฒิสภาตามปกติในระบอบประชาธิปไตยทั่วไปที่เป็นสากลคนเหล่านี้มีหน้าที่แค่กันกรองกฎหมายครับแต่บ้านเรามันอุบาทให้อำนาจมาก้าวก่ายการบริหารงานให้เลือกนายกเลือกนายกไม่มีประเทศไหนครับพี่น้องไม่มีประเทศไหนขนาดประเทศลาวยังไม่เป็นแบบนี้เลยพี่น้องครับสิ่งสำคัญที่สุดคือสภาของพี่น้องนั่นคือสภาประชาชนคณะหลอมรวมเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะรวบรวมพี่น้องหลอมรวมพวกเราไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนทุกอาชีพแต่เป็นนักวิชาการทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนักเศรษฐกิจนักการเมืองน้ำดีขุนทหารน้ำดีตำรวจน้ำดีหรือแม้แต่องค์คาพยพทั้งภาคส่วนมาหลอมรวมร่วมกันในการออกแบบประเทศไทยใหม่แน่นอนว่านักเศรษฐกิจก็จะคิดเศรษฐกิจแบบใหม่ที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเศรษฐกิจที่พยุงพี่น้องอยู่ได้คนจนอยู่ได้คนชั้นกลางอยู่ได้คนทำงานในออฟฟิศอยู่ได้กฎหมายนักกฎหมายรวมกันมาออกแบบประเทศไทยใหม่กฎหมายที่เอื้อต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้เอื้อต่อนายทุนแบบทุกวันนี้ทหารน้ำดีต้องร่วมมือกับเราแบบนี้นี่คือการหลอมรวมพี่น้องครับเราตีความหลอมรวมไม่ใช่แค่สีเสื้อแต่ไม่ถึงทุกอาชีพต้องมาร่วมกันด้วยครับและถึงวันนั้นครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มอาชีพพร้อมใจกันการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยบ้านเรากว่า80ปีเนี่ยพี่น้องมันจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งเราเสียเลือดเสียเนื้อแต่เราไม่เคยเข้าไปจัดการอำนาจของประเทศนี้ด้วยมือของเราเองอันนั้นเป็นบทเรียนครับวันนี้น้องๆเยาวชนกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่เขาเป็นอนาคตเขาเป็นเจ้าของประเทศในอนาคตเขาบอกว่าขอร้องเขาจะร่วมเปลี่ยนแปลงให้จบในรุ่นเขานะครับเราในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุเป็นคนเก่าคนแก่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเคยพยายามจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราสามัคคีกันได้พี่น้องครับเราก็จบในรุ่นเราด้วยดีไหมครับพี่น้องผมไม่ได้สูงอายุนะพี่ผมต้องพาดพิงเอาละครับคุณเป็นคนต่อเชื่อมนะครับเป็นคนต่อเชื่อมนะครับเราพูดมาเพื่อหนึ่งละลายความคิดร่วมกันครับแน่นอนว่าการต่อสู้การตั้งเวทีครั้งนี้ไม่ใช่ใครชี้นำแต่เราค่อยๆศึกษากันและกันขึ้นไปนะครับหลายคนได้พูดมาวันนี้เราสองคนก็ได้พูดด้วยแต่ช่วงนี้พี่น้องนั่งเหงามานานมากพี่มอนครับครับเดี๋ยวมาออกเอ็กซ์ไซส์ด้วยกันนะครับขยับแข้งขยับขาเพื่อที่จะได้พบกับแกนนำของคณะหลอมรวมในช่วงสุดท้ายนะครับเอาละครับช่วงนี้เชิญพี่น้องขาเต้นเต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศด้านหน้าเต้นได้ไม่ผิดกติกานะครับพี่น้องปรบมือต้อนรับวงบรรพชนครับสุด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 สวัสดีครับพี่น้องพอดีมองเห็นพี่น้องเราที่นั่งอยู่ด้านหน้าเห็นที่หน้าจอด้วยครับเราเห็นที่หน้าจอด้วยก็สวัสดีทักทายกันนะฮะเห็นชัดๆเลย
ชาธิปไตยกี่หากระสุนที่เนรคุณต่อประชาชนอีกกี่กลุ่มโจรที่จะขุดโค้นให้สิ้นจากไปกี่พฤษภากี่เดือนตุลาอีกกี่ตำนานคำตอบเหล่านั้นเพื่อนอยู่ในสายลมคนที่จะหลุดพ้นจากเผด็จการอีกกี่ลูกหลานจึงจะต้านทานอำนาจทมิฬกี่วีรชนที่ร่วงหล่นทงทัพแผ่นดินกี่เลือดรังลิ้นจึงเกิดก่อประชาธิปไตยกี่หากกระสุนที่เนรคุณต่อประชาชนอีกกี่กลุ่มโจรที่จะขุดโค้นให้สิ้นซากไปกี่พฤษภากี่เดือนตุลาอีกกี่ตำนานคำตอบเหล่านั้นเพื่อนเอ้ยอยู่ในสายลมคำตอบเหล่านั้นเพื่อนเอ้ยอยู่ในสายลมขอบคุณครับทั้ง